ับบิสมิลลาฮ์อัลฮัมดุลิลลาฮ์วัสซะลาตุวัสสลามุอะลารอซูลิลลาฮ์วะอะลาอาลีฮิวะศอห์บิฮิวะมันวาลาฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์อัลลอฮุมมะฟะอ์นาบิมาอัลลัมตะนาวะซิดนาอิลมาอัลลอฮุมมะอัลลิมนามายันฟะอ์นาวะฟะอ์นามาอัลลัมตะนาวะซิดนาอิลมาอัลลอฮุมมะซิดนาอิลมาโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงให้ได้สอนเราในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับเรานะและให้สิ่งที่พระองค์ได้ให้เป็นประโยชน์กับเราเนี่ยให้มันได้ให้เราได้นำมาสู่การปฏิบัติวะซิดนาอิลมาและขอให้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เพิ่มพูนความรู้ให้แก่เราด้วยนะนี่คือสิ่งเดียวนะที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมขอเพิ่มก็คือการขอเพิ่มความรู้ที่อัลเลาะห์ได้กล่าวว่าวะกุรร็อบบิซิดนีอิลมันและจงกล่าวเถิดมุฮัมมัดว่าโอ้ผู้อวยบานของฉันขอพระองค์ทรงเพิ่มพูนความรู้ให้กับฉันด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ยังไงเราก็ต้องมาขวนขวายมาทำการเรียนรู้กันตลอดพี่น้องฮะแล้วการเรียนรู้เนี่ยมันอยู่เป็นระดับขั้นในรูปแบบของการเรียนรู้ของชาวซะลัฟของคนรุ่นก่อนของคนยุคซอฮาบะห์ยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและยุคบรรดาอุลามะที่เราเรียกว่ากุรุนมุฟัดฎอละยุคที่มีความประเสริฐเนี่ยเขาจะรู้ในระดับขั้นของความรู้กันในแรกเริ่มของการเรียนรู้เนี่ยบรรดานักวิชาการหรือว่าบรรดาผู้รู้ในแรกเริ่มในการเรียนรู้นั้นเขาจะเรียนรู้ด้วยกับการเรียนรู้จากนักวิชาการเพราะอะไรฮะพี่น้องเพราะว่าในแรกเริ่มการเรียนรู้เนี่ยเขาไม่สามารถที่จะอิสติมบาตหลักฐานไม่สามารถที่จะนำหลักฐานออกมาได้ด้วยกับตัวเองเราจึงเห็นว่าพอเวลามีการเรียนรู้เบื้องต้นเนี่ยจะเรียนรู้จากอาจารย์ของเราหลายคนนะทุกคนจะผ่านตรงนี้มาว่าในตอนแรกเริ่มการเรียนรู้เนี่ยเราจะมีความยึดติดกับอาจารย์ของเราอยู่คนหนึ่งที่เราจะเอาความรู้จากเขามากที่สุดอันนี้คือการแรกเริ่มและเป็นแรกเริ่มที่บรรดานักวิชาการได้ทำการแนะนำเราแน่นอนนะในการเรียนรู้แรกเริ่มเนี่ยถ้าหากว่าเราเรียนรู้ด้วยกับการขยายความหลายๆอย่างเนี่ยแล้วเราจะจับประเด็นเข้ามาสู่การปฏิบัติเนี่ยเราไม่สามารถทำได้แต่เราจะใช้ด้วยกับการปฏิบัติด้วยสิ่งที่นักวิชาการได้นำมาให้กับเราแล้วเราก็ปฏิบัติแล้วพอเวลาที่เราสามารถที่จะค้นคว้าต่อไปได้เนี่ยเราก็เริ่มเรียนรู้เรื่องของการค้นคว้าทำการค้นคว้าความรู้ทำการเรียนรู้เรื่องของความเห็นของบรรดานักวิชาการที่มีความเห็นในเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วเราก็ทำการตัดเยะหมายความว่าเราเริ่มทำการเรียนรู้แล้วเราก็ทำการบอกว่าสิ่งนี้เนี่ยฉันเห็นว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในมุมมองของฉันแต่ถ้าหากว่าเรายังไม่มีความสามารถตรงนั้นเนี่ยเราก็จะเป็นคนที่เป็นคนตักลีดเป็นคนที่ปฏิบัติตามที่บรรดานักวิชาการได้ทำการบอกกันมาและนี่คือสิ่งที่เราเป็นอยู่กันมากในเมืองไทยของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องถ้าหากว่าเรารู้ว่าในการเรียนรู้เนี่ยมันต้องการเพิ่มพูนความรู้เนี่ยต้องการการเพิ่มพูนต้องการการขัดเกลาอยู่เสมอวันนี้อย่าว่าแต่คนทั่วไปเลยนะบรรดานักวิชาการบรรดาผู้รู้เนี่ยถ้าวันใดก็ตามที่เขาหยุดอ่านหนังสือเนี่ยที่เขาหยุดทำการค้นคว้าเนี่ยมันจะค่อยๆถอยหลังลงไปเรื่อยๆนะเพราะว่ามันไม่มีทางที่เราจะนำสิ่งที่เรียนรู้เนี่ยมันจะอยู่กับเราตลอดไม่ได้แต่ถ้าหากว่าเราหยุดค้นคว้าเมื่อไหร่เราหยุดเรียนรู้เมื่อไหร่หรือว่าเราบอกว่าเรารู้หมดทุกอย่างแล้วเราหยุดค้นคว้าเป็นสิ่งที่เราจะเดินถอยหลังไปเรื่อยๆและวันนี้เนี่ยในเรื่องราวของเราในเรื่องของซูเราะห์ยูซุฟทางด้านทีมงานของเรานะทางด้านทีมผู้จัดของเราเนี่ยได้ส่งหัวข้อมาให้ผมดูว่าอาจารย์อยากจะพูดหัวข้ออะไรซึ่งผมได้เป็นคนที่ชอบเรื่องของประวัติศาสตร์อยู่แล้วใครที่ติดตามในเรื่องในวิทยุเสียงอิสลามเนี่ยจะฟังเรื่องของประวัติศาสตร์ที่ผมจะชอบเล่าและเป็นคนที่จะชอบเก็บบทเรียนจากประวัติศาสตร์และประวัติศาสตร์เนี่ยมันจะสอนเราพี่น้องสังเกตนะว่าคนที่สามารถที่จะดำเนินชีวิตอยู่ในโลกดุนยาอย่างที่เขาจะสามารถที่ดำเนินได้อย่างอยู่ในแนวหน้าเนี่ยนะคือคนที่มีความรู้เรื่องราวประวัติศาสตร์เพราะอะไรครับเพราะว่าเราจะนำประวัติศาสตร์ของคนรุ่นก่อนเนี่ยเอามาใช้และประวัติของคนที่มีเรื่องราวของเขาเล่าไว้มากที่สุดในโลกเนี่ยก็คือท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในโลกนี้เลยนะพี่น้อง
ไม่มีประวัติใครที่มีเรื่องราวเล่าไว้มากกว่าท่านอิมามศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้บอกกับเราว่ามินฮุมมันกอซัสนาอะไรก็มินฮุมมันลัมนักซัสฮุมอะไรบรรดานบีเนี่ยบางคนอัลเลาะห์ตะอาลาก็เล่าเรื่องราวให้กับเจ้าแล้วบางคนอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไม่ได้เล่าเรื่องราวให้กับเจ้าหมายความว่าเราจะเห็นว่านบีหลายๆท่านที่มีชื่อกล่าวไว้ในกุรอานน่ะเราจะบอกเราจะเห็นว่านบีมี25ท่านเนี่ยนะ25ท่านเนี่ยคือคนที่มีชื่อกล่าวไว้ในกุรอานแล้วเราจะเห็นว่านบีบางท่านเนี่ยทำไมบางคนอยากเรียนรู้นะบางคนมาถามว่าอาจารย์แล้วประวัตินบีตุนกิฟมีประวัติยังไงบ้างนบีอัลยะซามีประวัติยังไงบ้างอันนี้เป็นนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้เล่าเรื่องราวอะไรไว้ให้เราได้เรียนรู้กันมากนบีที่อัลลอฮฺได้เล่าเรื่องราวของเขาไว้อย่างมากเลยนะมากที่สุดเลยนะก็คือนบีมูซาอะลัยฮิสสลามเล่าไว้หลายซูเราะห์แล้วมีเรื่องราวที่ให้เราได้เก็บบทเรียนไว้อย่างมากอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยเวลาและนบีที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวเรื่องราวไว้ในซูเราะห์เดียวอย่างยาวเลยตั้งแต่เกิดยันบั้นปลายชีวิตของเขาก็คือนบียูซุฟเนี่ยแหละอาจจะไม่ได้เล่าตั้งแต่เกิดนะแต่ตั้งแต่เริ่มต้นในการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยจนกระทั่งบั้นปลายชีวิตอยู่ในซูเราะห์เดียวเพราะเวลาที่เราอ่านซูเราะห์ยูซุฟนะพี่น้องเราอ่านซูเราะห์ยูซุฟแล้วก็อ่านความหมายเนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขมากกับการทำความเข้าใจกับการเรียนรู้ประวัติของท่านนบีผ่านทางอัลกุรอานซึ่งการเรียนรู้ประวัติศาสตร์เนี่ยนะพี่น้องเวลาที่เราจะเรียนประวัติศาสตร์เนี่ยให้เรารู้ว่าแหล่งอ้างอิงแรกของเราที่เราจะนำประวัติศาสตร์มาเนี่ยก็คืออัลกุรอานบางคนเนี่ยไปเวลาเรียนอยากรู้ประวัติศาสตร์ไปอ่านหนังสือเล่มนั้นอ่านหนังสือเล่มนี้อ่านหนังสือเล่มโน้นจนครั้งสุดท้ายเนี่ยเราไม่ได้อ่านกุรอานแต่วันนี้เนี่ยเรามาดูว่าประวัตินบีมูซาเนี่ยมีกล่าวมากบรรดานักวิชาการของท่านเนี่ยนะเวลาเขาบอกว่าเวลาที่เราอยากจะผ่อนคลายจิตใจของเราหรือว่าอยากจะอ่านกุรอานที่มันจะให้ความซาบซึ้งในหัวใจของเราเนี่ยให้อ่านซูเราะห์ฮูดซูเราะห์ฮูดมีเรื่องราวของบรรดานบีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าบททดสอบต่างๆของบรรดานบีนะแล้วในบางซูเราะห์เนี่ยมีการกล่าวถึงอย่างซูเราะห์อังกะบูตอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวถึงบททดสอบของบรรดามนุษย์ในทั้งซูเราะห์เลยนะและอัลเลาะห์ตะอาลาก็กล่าวถึงเรื่องราวของท่านนบีนูห์อยู่แค่2อายะห์ก็คือกล่าวถึงอายุนบีนูห์แค่บอกนบีนูห์เนี่ยทำการดะอวะห์950ปีคือ1000ปียกเว้น50ปีเนี่ยคือ950ปีเนี่ยนักวิชาการก็เลยบอกว่าอันนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบนบีนูห์เป็นนบีแต่ต้องทำการดะวะห์950ปีพี่น้องลองเรามาคิดดูนะแล้วเราเนี่ยอายุของพวกเราเนี่ยนะท่านนบีบอกว่าอะมารุอุมมะตีมาบัยนะซิตตีนอิลาซะบะอีนอายุของประชาชาติของฉันเนี่ยอยู่ระหว่าง60ถึง70แล้วก็น้อยคนที่จะมีอายุเกินจากนั้นไปนะวันนี้เราก็เห็นจริงๆนะอายุของประชาชาตินี้เนี่ยมีอยู่ประมาณนี้แหละแล้วถามว่าวันนี้เนี่ยเราทำงานศาสนาเนี่ยนะเราเผยแพร่เนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าใครมีสอนมีบรรยายทุกเดือนมีสอนทุกสัปดาห์ถ้าคนมีสอนทุกวันเนี่ยเราจะมองดูว่าโอ้โหคนนี้ทำงานหนักแต่นบีนูห์ไม่ใช่นะพี่น้องนบีนูห์เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าอินนีดะอาวตุกอมีไลลาวะนะฮารอบอกโอ้อัลเลาะห์แท้จริงฉันเนี่ยได้ดะอวะกลุ่มชนของฉันทั้งกลางคืนและกลางวันดะอวะตลอดفلم يزيدهم دعاء الا فرارا แต่ว่าการดะวางฉันเนี่ยมันไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายนอกจากพวกเขาหนีแต่วันนี้เรื่องราวของเราคือเรื่องราวของท่านนบียูซุฟอะลัยฮิสสลามดังที่ทางทีมงานของเราได้บอกกับพี่น้องไปนะว่าเวลาเราได้ยินชื่อยูซุฟเนี่ยเราจะนึกถึงความหล่อเหลาของท่านนบียูซุฟบางสิ่งเนี่ยเป็นนิอามะห์ที่อัลเลาะห์ให้แล้วก็เป็นบททดสอบด้วยอัลลอฮฺตะอาลาให้นบียูซุฟเป็นคนที่มีความหล่อเหลาหล่อเหลาอย่างมากนะทั้งในโลกดุนยาเนี่ยยูซุฟมีความหล่อที่สุดบางคนตั้งชื่อลูกว่ายูซุฟหวังว่าจะให้ลูกเนี่ยมีหน้าตาหล่อเหลาและเป็นจริงนะพี่น้องผมสังเกตนะคนชื่อยูซุฟเนี่ยจะหน้าตาดีมีไหมครับคนนี้ในนี้มีใครชื่อยูซุฟไหมไม่มีนะมีไหม จริงนะผมสังเกตนะคนชื่อยูซุฟเนี่ยจะหน้าตาดีและเป็นคนที่ค่อนข้างจะอันตรายนะ
อันนี้ในมุมมองของสตรีนะยูซุฟที่ผมรู้จักเนี่ยแต่ละคนเนี่ยก็ไม่ธรรมดาไม่ใช่เรื่องอะไม่ใช่เรื่องอื่นนะเวลาเราพูดถึงนบียูซุฟเนี่ยบททดสอบเรื่องความไม่ธรรมดาในความน่ะคือเป็นเรื่องที่นบียูซุฟโดนทดสอบเรื่องของสตรีเดี๋ยวเราจะไปถึงตรงนั้นนะว่ามียูซุฟโดนทดสอบเรื่องอะไรบ้างแต่นบียูซุฟเนี่ยไม่ได้โดนทดสอบแค่เรื่องสตรีอย่างเดียวบททดสอบท่านนบียูซุฟเนี่ยวันนี้เนี่ยพอเวลาที่ผมดูหัวข้อนี้นะผมก็มานั่งอ่านซูเราะห์ยูซุฟทั้งอ่านทั้งฟังแล้วก็กำลังมาคิดดูว่าเราจะหาวิธีการในการที่เราจะมาเรียนรู้เรื่องของบทเรียนของนบียูซุฟนะมันจะมีอยู่2วิธี1ก็คือเราตัฟซีรอายะห์กันไปอ่านกุรอานมันก็จะเหมือนกับเราอธิบายกุรอานให้กันฟังไปหรือ2ใช้วิธีในการที่เราเอาบทเรียนมาแล้วก็เอาอายะห์กุรอานของซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยเอาเข้ามาเพราะวันนี้เรากำลังจะคุยกันในเรื่องของนบีที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่าเรื่องราวของเขาให้เราไว้ในอัลกุรอานอย่างละเอียดหมายความว่าถ้าเราเข้าใจภาษาอาหรับนะเราแค่อ่านซูเราะห์ยูซุฟตั้งแต่ต้นยันจบเนี่ยเราจะรู้เรื่องราวของท่านนบียูซุฟว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะทีนี้เรามาดูเรื่องราวต่างๆเราคงจะไม่อ่านทุกอายะในแต่เราจะดูตรงที่เป็นบทเรียนนะตรงที่เราได้บทเรียนจากซูเราะห์ยูซุฟแล้วเราก็คุยเรื่องประวัติศาสตร์นบียูซุฟไปด้วยแต่ผมจะเน้นอยู่ว่าเรื่องราวกฎเกณฑ์ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยประวัติของนบียูซุฟเนี่ยบางครั้งเราอาจจะได้ยินเรื่องราวต่างๆการพยายามค้นคว้าในเรื่องนี้เนี่ยให้เรารู้ว่าอะไรก็ตามที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากล่าวเอาไว้เล่าเอาไว้ในกุรอานเราก็เชื่อในสิ่งที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกบางสิ่งบางอย่างเนี่ยที่ไม่ได้มีกล่าวไว้ในกุรอานแล้วมีหนังสือบางเล่มพยายามที่จะเขียนมาพยายามที่จะอธิบายมาพยายามที่จะบอกว่าคนนั้นเนี่ยเป็นใครมีใครยังไงอย่างเช่นในเรื่องราวของชาวถ้ำเนี่ยมีกล่าวเนี่ยบางคนค้นคว้าหาชื่อของชาวถ้ำว่าเป็นชื่ออะไรบ้างมีอะไรบ้างพอเวลาเจอในหนังสืออะไรก็เอามาสอนกันเอามาบอกกล่าวกันซึ่งไม่ได้มีเรียวยาที่ถูกต้องจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั้นกุรอานก็ไม่ได้บอกตรงนี้ในบรรดานักวิชาการได้บอกว่าเราอย่าไปเหนื่อยในการที่เราจะค้นในสิ่งที่มันไม่ได้ให้คุณไม่ได้ให้โทษอะไรเรามากมายอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกในเรื่องราวของนบีแล้วบางครั้งอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าคนนั้นได้พูดเราไม่ต้องไปค้นเลยว่าคนนั้นเป็นใครแต่ให้เรามาดูว่าบทเรียนที่เราจะได้จากเรื่องราวของบรรดานบีเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างพี่น้องฮะชีวิตนบียูซุฟโดนทดสอบตั้งแต่เด็กๆท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราว่าอัชัดดุนนาสอัลอิบติลาอัลอัมบียะมนุษย์ที่โดนทดสอบหนักที่สุดเนี่ยก็คือบรรดานบีซุมมัลอัมซัลฟัลอัมซัลต่อมาก็คือคนที่เดินตามรอยนบีหมายความว่าไงหมายความว่ายุบตาลันนาสอะลากอดริอะมาลิฮิมมนุษย์จะโดนทดสอบตามเกณฑ์ของการงานของเขาหมายความว่านบีเนี่ยยิ่งนบีท่านไหนมีความประเสริฐมากเนี่ยยิ่งโดนทดสอบหนักเราเห็นว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกเฟ้นบรรดานบีเนี่ยมาจากบุคคลธรรมดาและอัลเลาะห์ตะอาลาได้เลือกเฟ้นบรรดารอซูลเนี่ยมาจากบรรดานบีและจากบรรดารอซูลเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็เลือกบรรดารอซูลมาเนี่ยเลือกอุลุลอัซมอีก5คนหมายความว่าอุลุลอัซมจากบรรดารอซูลเนี่ย5คนนี้เนี่ยโดนทดสอบหนักมีใครอ่ะคนนี้ท่านมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนบีอีซานบีมูซานบีอิบรอฮีมและก็นบีนูห์แสดงว่าถ้าเราอยากจะดูเรื่องของบททดสอบของนบีที่โดนทดสอบหนักๆเนี่ยนะลองไปดูในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโดนทดสอบขนาดไหนบางทีในเกร็ดประวัติบางอย่างเนี่ยเราเรียนรู้กันเราคุยแค่เรื่องของปีแต่เวลาที่เราไม่ได้เรียนรู้เข้าไปถึงบทเรียนหรือว่าสิ่งที่เราได้จากประวัติของท่านนบีเนี่ยผมบอกกับพี่น้องสั้นๆง่ายๆนะว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดมาเนี่ยไม่มีพ่อกำพร้านะถามว่าเด็กเกิดแล้วมีพ่อเนี่ยเป็นไงฮะมีแต่แม่ไม่น่าบอกนะ เป็นเด็กกำพร้าแล้วพอเวลาเกิดมาแล้วเนี่ยแม่แท้ๆเนี่ยนะไม่มีพ่อแล้วนะแม่เอาท่านนบีเนี่ยส่งไปให้แม่นมเลี้ยงตอนนี้กลายเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อไม่ได้อยู่ด้วยแล้วก็พอเวลาท่านนบีได้4ขวบท่านนบีต้องกลับมาอยู่กับแม่ตัวเอง
ถามว่าตั้งแต่เกิดยัน4ขวบเนี่ยท่านนบีรู้จักแม่ตัวเองไหมไม่รู้แน่นอนท่านนบีก็คิดว่าแม่นมฮาลิมะซาดียะน่ะคือแม่แท้ๆแล้วก็สามีของฮาลิมะก็คือพ่อของท่านนบีวันที่ท่านนบีต้องกลับมาอยู่กับแม่เนี่ยความรู้สึกเป็นไงฮะเหมือนกับเสียพ่อไป2คนน่ะเข้าใจว่า2คนนั้นคือพ่อคือแม่แต่กลับมาเจอแม่ตัวเองแล้วคนที่คิดว่าเป็นแม่ก็ต้องจากกันฮาลิมะจากไปพ่อที่เป็นแฟนสามีของฮาลิมะก็จากไปท่านนบีต้องมาอยู่กับแม่แท้ๆแล้วเพิ่งจะรู้ว่าพ่อเสียไปอยู่ได้2ปีแม่เสียไปอยู่กับลุงอีกปรับสภาพตัวเองอีกบททดสอบตลอดชีวิตน้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบททดสอบท่านตลอดชีวิตอยู่กับลุงอยู่กับปู่ก่อนนะอยู่กับปู่ได้2ปีปู่เสียอีกไปอยู่กับลุงอีกอยู่กับลุงก็ต้องช่วยลุงทำงานโดนบททดสอบอะไรต่างๆนานามากมายวันนี้มาดูนะพี่น้องเรามาเริ่มกันในซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวว่านะห์นุนักซุอะลัยกะอะห์ซะนัลกอซัสเราได้เล่าเรื่องราวให้กับเจ้าเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดตรงนี้นักวิชาการได้บอกว่าในอัลกุรอานเนี่ยถ้าเราอยากจะเรียนรู้เรื่องราวที่ดีที่สุดเนี่ยให้เราเรียนรู้ประวัติจากอัลกุรอานชีวิตเราเนี่ยนะพี่น้องมุอ์จิซาตที่เป็นมุอ์จิซาตหลักของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยคืออัลกุรอานท่านนบีทุกท่านนะพี่น้องนบีทุกท่านเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะแต่งตั้งนบีมาแล้วก็มีนะมีมุอ์จิซาตมาและเป็นมุอ์จิซาตที่เหมาะกับคนในยุคนั้นๆนบีอีซาถูกแต่งตั้งมาในยุคที่คนเก่งกันเรื่องของหลักการแพทย์อัลลอฮ์ท่านนบีมูซามีมุอ์ให้ท่านนบีอีซาเนี่ยมุอ์จิซาตที่เหนือกว่าอีกนบีมูซามีมุอ์จิซาตในเรื่องมาในยุคที่คนเก่งกันเรื่องของเวทมนต์ไสยศาสตร์มายากลอะไรต่างอัลลอฮ์ให้ท่านนบีมูซามีความสามารถเหนือพวกนักมายากลที่ทำให้เขาคิดว่ารู้ว่าสิ่งนี้เนี่ยพวกเขาไม่สามารถที่จะทำได้นบีดาวูดสุไลมานเรื่องของกองทัพมีความสามารถเหนือแล้วยุคท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยท่านนบีถูกส่งมาในยุคที่คนเก่งกันในเรื่องของการแต่งกวีแต่งบทกลอนเหมือนสุนทรภู่ในยุคของเราในยุคก่อนเนี่ยเหมือนกันเลยในยุคท่านนบีเนี่ยคนเก่งเรื่องนั้นอัลลอฮ์จึงให้มุอ์จิซาตท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเป็นอัลกุรอานแล้วพวกนักกวีต่างๆเนี่ยยอมจำนนบอกเลยว่าพวกเราไม่สามารถแต่งเหมือนกุรอานได้นี่ไม่ใช่คำพูดมนุษย์แล้วสิ่งที่ทำให้ชาวอาหรับทั้งหมดรับอิสลามเนี่ยหนึ่งในสาเหตุนั้นก็คือการที่เขาได้เจออัลกุรอานบางคนแค่เจอคุตบะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเขาบอกว่าอันนี้ไม่ใช่คำพูดมนุษย์เพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้กับเรานะในชีวิตของเราเนี่ยชีวิตหนึ่งของเราเนี่ยเราต้องอ่านกุรอานพร้อมกับความหมายให้จบให้ได้สักครั้งหนึ่งคือถ้ามีคนส่งจดหมายมาให้เราเนี่ยแน่นอนฮะเราจะต้องมาหาเปิดดูแล้วว่าเขาส่งจดหมายอะไรมาแต่ในวันนี้เนี่ยสารที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาส่งมาให้กับเราเนี่ยคืออัลกุรอานแล้วท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยใช้เวลาในการรับอัลกุรอานมาเนี่ย23ปีเพราะนั้นพี่น้องวางเลยว่าท่านนบีรับองค์การกุรอานจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาเนี่ย23ปีถ้าเราจะใช้เวลาสัก23ปีในการที่จะอ่านกุรอานพร้อมความหมายให้จบเนี่ยก็ได้พี่น้องลองไปหารดูนะจะตกวันละกี่อายะห์ถ้าจะใช้เวลา23ปีเนี่ยวันหนึ่งไม่ถึงอายะกุรอานมี 6,236 อายะถ้าเราอ่านวันละ1อายะเนี่ยปีหนึ่งเราได้ไปกี่อายะแล้วพี่น้องปีหนึ่งมี365วันปีหนึ่งได้300กว่าอายะ10ปีได้ 3,000 กว่าอายะ20ปีได้ 6,000 กว่าอายะไปแล้ว20ปีเราก็จบแล้วแล้วเราก็ลองมาดูว่าถ้าเราอยากจะหาร2เข้ามาเราอ่านวันละ2อายะเหลือ10ปีอ่านวันละ4อายะเหลือ5ปีพี่น้องเพราะนั้นเราลองมาดูว่าแต่ผมเคยอ่านกุรอานแปลไทยนะผมอ่านตอนเดือนรอมฎอนอ่านวันละยุสแล้วใช้เวลาไม่นานเดี๋ยวนี้กุรอานแปลไทยเราสามารถจับต้องได้เราสามารถเข้าถึงได้เมื่อก่อนเรายังหายากอยู่นะเดี๋ยวนี้เราสามารถจับต้องแม้กระทั่งเป็นเล่มเนี่ยเราก็สามารถหาได้หรือไม่ก็ในโซเชียลในอะไรต่างๆเนี่ยเราสามารถโหลดเข้ามาอ่านได้ลองดูนะพี่น้องจะเดือนรอมฎอนหรือไม่เดือนรอมฎอนลองอ่านดูวันละ1ยุซหรือว่า2วันยุซหรือว่า10วันยุซหรือว่าเดือนละ1ยุซก็ยังไม่สาย
ช้เวลา30เดือนในการที่เราจะอ่านกุรอานถ้าเราอ่านเดือนละ1ยุสเนี่ยยุสนึงมีทั้งหมดกี่หน้าฮะยุสนึงมี20หน้าเดือนละ1ยุสเราก็อ่านวันนึงแค่หน้าเดียวใช้เวลา20วันแล้วลองมาดูว่าสิ่งที่เราได้มาจากกุรอานอย่างนึงนะพี่น้องสิ่งที่อยู่ในอัลกุรอานเนี่ยมีสิ่งที่เราสามารถเข้าใจได้แล้วก็มีสิ่งที่เราไม่สามารถเข้าใจได้หมายความว่าอัลเลาะห์ตะอาลาประทานกุรอานลงมาเนี่ยประทานลงมาเพื่อให้เราทำความเข้าใจหนึ่งในสิ่งที่ชาวยุโรปเนี่ยเขาได้ครอบงำคริสเตียนในยุคก่อนเนี่ยนะเขาครอบงำด้วยกับการที่พยายามจะบอกผู้คนว่าพวกคุณห้ามอ่านคัมภีร์พวกคุณไม่สามารถเข้าใจคัมภีร์ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องฟังบรรดาบาทหลวงอย่างเดียวแล้วความคิดนี้มันก็มามีในคนมุสลิมเราเนี่ยแหละมุสลิมเราบางคนมีความเข้าใจว่าเราห้ามอ่านกุรอานห้ามทำความเข้าใจกุรอานเราต้องถามโต๊ะครูอย่างเดียวอันนี้เป็นความคิดที่ผิดอย่างมากเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากิตาบุนอันซัลนาฮุอิไลกะมุบารอกลิยัดดับบะรูอายาติคัมภีร์กุรอานที่เราได้ประทานลงมาให้กับเจ้าคัมภีร์ที่เป็นคัมภีร์ที่ทรงเกียรติเพื่อให้พวกเขาทั้งหลายได้ทำความเข้าใจอายะห์กุรอานของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานี่คือเป้าหมายหลักในการที่อัลเลาะห์ตะอาลาประทานกุรอานลงมาเพื่อทำความเข้าใจแสดงว่าเราสามารถเข้าใจอัลกุรอานได้กุรอานส่วนมากแล้วเนี่ยนะเป็นเรื่องเล่าและเป็นเรื่องเล่าของคนรุ่นก่อนเรื่องของบรรดานบีเรื่องของวันกิยามะห์เรื่องของเหตุการณ์ต่างๆจะมีส่วนน้อยที่เป็นเรื่องของหลักการปฏิบัติกุรอานนั่นแหละการพี่น้องเราไปดูนะว่าในอัลกุรอานเนี่ยมีกล่าวว่าละหมาดซุฮรีมี4รอกอะฮ์วิธีการละหมาดเป็นอย่างไรไม่มีแต่เป็นการกล่าวโดยรวมเพราะในเรื่องของกฎเกณฑ์เรื่องของหลักการในอัลกุรอานเนี่ยมีน้อยแต่จะมาทำการอธิบายด้วยกับหะดีษด้วยกับการปฏิบัติของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะเราอ่านกุรอานเนี่ยไม่ต้องกลัวว่าเราจะไปเจอบางคนไม่กล้าอ่านไปกลัวว่าเราจะไปเจอเรื่องราวของหลักการต่างๆแล้วเราจะไม่เข้าใจมีอยู่น้อยเวลาที่เราเจอตรงที่เราไม่เข้าใจน่ะเราอาจจะขีดเส้นใต้ไปก็ได้หรือเว้นไปแล้วเราก็อ่านไปต่อเราจะเจอประวัติของนบีอย่างมากมายในอัลกุรอานและเราจะมีความอยากในการอ่านกุรอานเพราะฉะนั้นกลับมาดูนะว่าวันนี้เนี่ยในซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่านะฮะนุนกุสซะอะลัยกะอะห์ซะนัลกอซัสแท้จริงเราได้ทำการเล่าให้กับเจ้าในกิสซอที่ดีที่สุดและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ได้กล่าวในอายะห์สุดท้ายเลยนะอายะห์สุดท้ายในซูเราะห์ยูซุฟในอายะห์ที่111เนี่ยอัลเลาะห์ได้บอกว่าละกอดกานาฟีกอซอซิฮิมอิบเราะตันลิอูลิลอัลบาบและแท้จริงในเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยเป็นอิบเราะห์เป็นบทเรียนให้กับใครฮะให้กับบรรดาผู้ที่มีสติปัญญาพี่น้องเวลาที่อัลเลาะห์ได้บอกว่ามีให้กับบรรดาผู้มีสติปัญญาเนี่ยหมายความว่ามีให้กับมนุษย์เพราะอัลเลาะห์ตะอาลาให้มนุษย์มีสติปัญญาสิ่งที่มีสติปัญญาเนี่ยคือบรรดาสัตว์ทั้งหลายไม่มีสติปัญญาแสดงว่าใครก็ตามที่ไม่ยอมทำความเข้าใจไม่ยอมเอาบทเรียนจากเรื่องราวต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเราอย่าลืมนะว่าวันนี้เนี่ยเราดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่ออะไรเดี๋ยวพี่น้องจะเข้าใจว่าวันนี้เราดำเนินชีวิตเนี่ยเพื่ออะไรเรากินเพื่ออยู่หรือว่าอยู่เพื่อกินคำถามนี้หลายๆคนงงตรงเราอยู่เพื่ออะไรเนี่ยแต่มุสลิมเราเนี่ยว่ามาขอรักตุนจินนวันอินซาอิลลาลิยะบูดูนและฉันไม่ได้สร้างจินแล้วก็มนุษย์มาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่ออิบาดะห์อันนี้คือเป้าหมายหลักที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้สร้างเรามาเนี่ยก็คือเพื่อทำการอิบาดะห์เพราะฉะนั้นสิ่งอื่นทั้งหมดเนี่ยเป็นรองจากการทำอิบาดะห์แสดงว่าสติปัญญาของเราสมองของเราเนี่ยสิ่งแรกที่เราจะคิดเลยคือคิดเรื่องอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราจะอิบาดะห์อย่างไรส่วนเรื่องการทำมาหากินนะพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้สัญญากับเราไว้ว่ามามินดาบะตินฟิลอัรฎิอิลลาอะลัลลอฮิริซกุฮาไม่ว่าอะไรก็ตามที่เดินอยู่บนหน้าพื้นดินเนี่ยอัลเลาะห์จะให้ริซกีไม่ได้หมายความว่าเราต้องปฏิบัติอะไรให้เราทำแต่ให้เรารู้และให้เราเข้าใจว่าเป้าหมายหลักในการเป็นคนของเราเนี่ยคือการอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลเลาะห์ตะอาลาจึงบอกในตอนท้ายของซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยว่าเราก็ได้การในฟิลกอซอสฮิมอิบรอตันลิอุลิลอัลบาบในเรื่องราวของพวกเขาเนี่ยเป็นอิบรอเป็นบทเรียนให้กับคนที่มีสติปัญญาคือให้กับบรรดามนุษย์ทั้งหมดแหละมาการนะฮะดีไซยุสตรอไม่ใช่เรื่องโกหกไม่ใช่คำพูดที่ไม่ต้องโกหกว่าลากินตัสดีก็ละดีใบนายใดวะตัฟซีละกุลลิชัยแต่ว่าเป็นการ
แสดงให้เชื่อสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าคือให้เชื่อในเรื่องของกุรอานวะตัฟซีลกุลชัยและเป็นการขยายความให้กับทุกสิ่งวะฮูดาวะเราะห์มะตันลิกอมียุมินูนแล้วก็เป็นทางนำเป็นความเมตตาให้กับกลุ่มชนที่มีอีหม่านมีศรัทธาพี่น้องแค่อายะห์นี้เนี่ยผมว่าแค่อายะห์นี้เนี่ยมันน่าจะเป็นอายะห์ที่ส่งเสริมให้เราอยากจะเรียนรู้ในเรื่องราวของประวัตินบีประวัตินบีต่างๆที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ในกุรอานเวลาที่เราบอกประวัตินบีเนี่ยพี่น้องอย่าเพิ่งไปคิดถึงประวัตินบีที่อยู่ในหนังสือประวัติศาสตร์แต่ให้เราย้อนกลับมาคิดถึงก่อนเลยว่าประวัตินบีที่อยู่ในอัลกุรอานมีเยอะมากแล้วเวลาเราอ่านกุรอานเนี่ยนะแน่นอนว่ามีซูเราะห์ที่เรามีความประทับใจกับซูเราะห์นี้มีซูเราะห์ที่เราอ่านแล้วเราอาจจะเหนื่อยหน่อยมีซูเราะห์ที่เราอ่านแล้วเรามีความสุขอย่างซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยเราลองอ่านแล้วเราทําความเข้าใจเราเข้าใจไปกับความหมายเนี่ยเราจะรู้สึกมีความสุขและเราจะได้รับบทเรียนอิบเราะห์ได้รับบทเรียนจากซูเราะห์ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เล่าให้เรามาเพราะฉะนั้นกุรอานทุกซูเราะห์เนี่ยเราจะต้องได้รับบทเรียนจากอัลกุรอานแล้ววิธีการในการที่เราจะรับบทเรียนก็คือการเรียนรู้อัลกุรอานซอฮาบะห์เนี่ยรับอิสลามกันในยุคท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยบางคนรับอิสลามตอนเด็กบางคนรับอิสลามตอนหนุ่มบางคนรับอิสลามตอนแก่แต่ไม่มีใครเลยที่บอกว่าเขาจะไม่ทำความเข้าใจกุรอานทุกคนมีความพยายามในการเข้าใจกุรอานในการเรียนรู้กุรอานแล้วก็เรียนรู้กุรอานเพื่อนำมาสู่การปฏิบัติวันนี้ให้เรารู้ว่าเราเนี่ยมีกุรอานเป็นหลักแล้วสิ่งอื่นเนี่ยเป็นรองเวลาที่เราได้มาเรียนรู้แล้วเราก็กลับไปอ่านประชาชาตินี้นะพี่น้องเราจะประสบความสำเร็จได้เนี่ยด้วยกับคำว่าอิกรออายะห์แรกที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาประทานให้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่ใช่อิสมะไม่ใช่จงฟังแต่จงอ่านการฟังเป็นสิ่งเสริมการอ่านเป็นสิ่งหลักเมื่อใดก็ตามที่เราใช้หลักนี้ในการเรียนรู้นะเมื่อนั้นแหละความรู้เราจะเพิ่มเราฟังให้เยอะแล้วอ่านให้เยอะกว่าฟังเพราะอะไรฮะเวลาในการฟังเนี่ยเรามีแล้วเราต้องหาเวลาในการอ่านด้วยแล้วในการอ่านเนี่ยมันจะไปเพิ่มพูนความรู้จากที่เราได้ฟังมาเราสังเกตนะว่าถ้าเราฟังอย่างเดียวเนี่ยมันจะมีแต่คำเตือนที่ผ่านมาในชีวิตเราเมื่อใดก็ตามที่เราได้เผลอเราได้หลงมันจะไม่มีอะไรเหลืออยู่ในชีวิตเราเลยแต่ถ้าเราฟังแล้วเรามีการอ่านแล้วถ้าเรามีการท่องในบางอย่างที่เราท่องได้จะมีสิ่งที่เหลืออยู่ในชีวิตเราแล้วเวลาที่เราจะปฏิบัติอะไรเนี่ยเราก็จะมีสิ่งที่นำมาเป็นคำเตือนให้กับตัวเราเองแล้วก็ให้กับคนอื่นด้วยผมเคยไปนั่งคู่อยู่กับพระนะไปฟังโครงการอบรมอะไรสักอย่างเนี่ยไปนั่งคู่กับเขาหันมาถามผมว่าโยมเทศเดือนละกี่ครั้งอ่ะผมบอกว่าผมมาเทศทุกวันเลยบางวันมีเช้าเนี่ยผมเทศกลางวันผมสอนหนังสือที่โรงเรียนเย็นผมก็มีเทศอีกบางวันกลางคืนผมก็มีเทศอีกเขาหันมามองเราแล้วเขาก็ทำหน้างงเขาบอกว่าเอาอะไรมาเทศเนี่ยว่าเอาอะไรมาเทศเพราะของเขาเนี่ยเขาเทศเดือนละ 2-3 ครั้งเขาก็บอกว่าไม่รู้จะเอาอะไรมาเทศแล้วเรื่องราวของเรามีเรื่องราวให้เรามาสอนกันเยอะมากเพราะนั้นทำดุลิลลาห์นะว่าบทเรียนของอิสลามเนี่ยอยู่ในกุรอานที่ให้เราได้มาเรียนรู้กันเนี่ยเยอะแยะมากมายที่เราจะได้มาเรียนรู้กันแต่สำหรับเราสังเกตนะพี่น้องสังเกตนะว่าเราไม่ต้องเสียใจนะว่าศาสนาอิสลามเนี่ยขัดแย้งกันเยอะนักวิชาการทะเลาะกันเยอะขัดกันเยอะเพราะอะไรฮะเพราะเราปฏิบัติกันเยอะคริสเตียนยิวเนี่ยเข้าโบสถ์สัปดาห์ละวันคุณคือนักบุญศาสนาคุณคือคนที่เป็นคนดีมากเพราะคุณเข้าโบสถ์สัปดาห์ละวันแต่มุสลิมเราอ่ะถ้าเข้าสุราสัปดาห์ละวันล่ะเป็นไงอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เราต้องไปละหมาดทุกวันที่มัสยิดถ้าใครละหมาดแค่วันศุกร์เนี่ยจะได้ว่าคนนี้ไม่ค่อยสนใจศาสนาเท่าไหร่มันแตกต่างกันเพราะเราไม่ต้องแปลกใจเลยว่าพอเวลาที่เราเห็นว่าอิสลามเรามีความขัดแย้งกันมีการเราขัดแย้งเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพราะเรามีการปฏิบัติเยอะความขัดแย้งมันก็เลยเยอะไม่ใช่เรื่องแปลกอ่ะทีนี้เรามาเข้าเรื่องแล้วนะจะเริ่มแล้วนะเมื่อกี้ไม่ได้เริ่มนะฮะ
ก็น่าจะใช้เวลาสัก2ชั่วโมงนะจบซูเราะห์ยูซุฟเนี่ยเดี๋ยวเราดูนะดูบทเรียนที่เราได้นะอินชาอัลเลาะห์นะครับเมื่อกี้ผมพูดเล่นนะเดี๋ยวผมบอกแค่เวลา2ชั่วโมงเดี๋ยวจะมีคนค่อยๆทยอยเดินออกเดินออกเดินออกบอกว่าไม่ไหวอ่ะ2ชั่วโมงนะอยากจะบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าอัลลอฮ์ให้กับเรานะที่เราได้มานั่งฟังเนี่ยวันนี้ผมไม่รู้ว่าถ้าผมไม่ได้มานั่งตรงนี้เนี่ยผมจะได้นั่งตรงนั้นหรือเปล่าเพราะเราอาจจะไม่ใช่คนที่สนใจศาสนาแบบอย่างที่อยากจะเรียนรู้ก็ได้แต่เวลาอัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์ใครนะอัลฮัมดุลิลลาห์นะว่าอัลลอฮ์ให้ฮิดายะห์เราเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมซิรอตนี่จะท่องไว้ในหัวเลยแล้วก็จำความหมายไว้ทุกครั้งที่เราอ่านฟาติฮะห์นะอิฮดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมแปลว่าขอพระองค์โปรดช่วยนำข้าพระองค์สู่ทางที่เที่ยงตรงด้วยหมายความว่าเราขอทางนำจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกวันอย่างน้อยวันละ17ครั้งเนี่ยที่เราได้ละหมาดเนี่ยเราขอทางนำอยู่ตลอดอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวว่าอิซกอลายูซุฟุลิอาบีฮิยาอับติอินนีรออัยตุอะฮะดะอัชเราะกาวกะบะวัชชัมซะวัลกอมัรรออัยตุฮุมลีซาจิดีนอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าได้เล่าเริ่มทำการเล่าให้เราฟังนะพอบอกว่าเรื่องของประวัตินบีเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ดีที่สุดแล้วก็พอจบซูเราะห์ได้กับการที่บอกว่ามันเป็นอิบเราะห์เป็นบทเรียนให้กับเราเพราะฉะนั้นการที่เราจะเป็นคนที่มีความชาญฉลาดเนี่ยคือการที่เราได้นำบทเรียนจากกุรอานมาสู่การใช้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ายูซุฟในตอนที่ยูซุฟได้บอกกับพ่อของเขาว่าโอ้พ่อจ๋าพี่น้องดูสำนวนนะยูซุฟใช้คำว่ายาอับติปกติเนี่ยเราจะได้ยินคนที่เวลาลูกเรียกพ่อนะเรียกในสำนวนบางคนใช้ภาษาอาหรับอบีอุมมีอันเนี้ยเป็นสำนวนธรรมดาพ่อป๋าแต่ยาอับตีเนี่ยเป็นสำนวนภาษาอาหรับที่บ่งบอกถึงความนอบน้อมโอ้พ่อจ๋ายูซุฟใช้คำนอบน้อมกับพ่อในการคุยนะยาอับตีอินนีรออัยตุอะฮะดะอัชเราะกาวกะบะวัชชัมซะวัลกอมัรรออัยตุฮุมลีซาจิดีนแท้จริงฉันได้เห็นอะฮะดะอัชเราะกาวกะบันดวงดาว11ดวงแล้วก็ดวงอาทิตย์แล้วก็ดวงจันทร์รออัยตุฮุมลีซาจิดีนฉันเห็นพวกเขาเนี่ยทำการสุญูดต่อฉันตรงนี้เนี่ยได้มีการตัฟซีรขึ้นมาว่าดวงอาทิตย์เนี่ยก็คือแม่ของดวงอาทิตย์กับดวงจันทร์เนี่ยนะก็คือพ่อแม่ของนบียูซุฟแล้วก็ดวงดาวทั้ง11เดือนเนี่ยก็คือพี่น้องของนบียูซุฟนบียูซุฟมีพี่น้อง12คนรวมนบียูซุฟด้วยนะนบียูซุฟกับบินยามีนเนี่ยเป็นพี่น้องรวมแม่เดียวกันแล้วก็มีพี่น้องอีก10คนที่เป็นพี่นบียูซุฟกับบินยามีนเนี่ยเป็นคนเล็ก2คนอีก10คนเนี่ยเป็นพี่แล้วเรื่องราวเกิดขึ้นเนี่ยก็คือเรื่องราวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทดสอบพ่อของนบียูซุฟก็คือนบีนะฮะนบียากูบนบียูซุฟเนี่ยพ่อก็เป็นนบีพ่อของพ่อก็เป็นนบีคือนบีอะไรฮะอิสฮากพ่อของพ่อของพ่อก็เป็นนบีก็คือนบีอิบรอฮีมวันนั้น4คนนี้นบียูซุฟเป็นคนที่มีต้นตระกูลเป็นนบีมาแล้วก็ยังมีใครมีลุงเป็นนบีก็คือนบีอิสมาอีลที่เป็นลูกของท่านนบีอิบรอฮิมเพราะนบียูซุฟพ่อของนบียูซุฟเนี่ยเป็นคนที่โดนบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบียะกูบเนี่ยนะโดนบททดสอบจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาด้วยการที่พ่อนบียูซุฟไปเล่าเนี่ยนบียะกูบเนี่ยเป็นคนที่เอาใจใส่กับลูกรู้อยู่แล้วว่าลูกทั้ง10คนเนี่ยมีความอิจฉานบียูซุฟอิจฉายูซุฟกับบินยามินพอเวลาที่ยูซุฟได้ฝันเนี่ยได้ฝันเรื่องราวบอกว่าฝันเห็นดวงดาว11ดวงแล้วก็ดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์มาทำการสุญูดต่อฉันเนี่ยนบียะกูบก็เลยบอกว่ากอลายาบุนัยยาลาตักซุสรุยากะอะลาอิควาติกโอ้ลูกรักสำนวนเป็นไงครับพี่น้องพอเวลามีเรื่องราวสำคัญเนี่ยใช้สำนวนที่มันทำบ่งบอกให้รู้ว่าบ่งบอกถึงความรักโอ้ลูกรักลาตักซุสรุยากะอะลาอิควาติกฟะยะกีดูละกะไกดาเจ้าอย่าเอาเรื่องนี้เนี่ยไปเล่าให้กับพี่น้องของพวกเจ้าแล้วเดี๋ยวเขาจะวางแผนไม่ดีกับเจ้าอินนัชชัยฏอนและเล่นอินซานี่อุดูมุมูบินแท้จริงชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูที่ชัดเจนบทเรียนที่เราได้ตรงนี้เนี่ยหนึ่งก็คือนบียะกูบเป็นคนที่เอาใจใส่กับลูกอย่างมากถึงแม้จะมีลูกตั้ง12คนอันนี้บทเรียนให้เราได้ว่าเราจะต้องเอาใจใส่กับลูกของเราแล้วเราก็จะต้องรู้ว่าลูกของเราเนี่ยเป็นคนอย่างไรบ้างแล้วเราก็ต้องทำการระวังในสิ่งที่เกิดขึ้นบางครั้งการอิจฉาริษยาเนี่ยไม่ได้มาจากคนที่ไม่ดีเสมอไปนะบางทีลูกของเราเนี่ยเป็นลูกทั้ง10คนทั้ง5คนทั้ง3คนทั้ง2คนเป็นเด็กดีหมดแหละแต่พอเวลาที่มันมีบทอะไรที่มันจะทำให้เขาอิจฉาริษยาเกิดขึ้นเนี่ยมันก็มีสิ่งนี้ขึ้นมา
และอัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวในอายะห์นี้นะว่าอินนัชชัยฏอนลิลอินซานีอะดูมุบีนเป็นการบอกให้เราได้รู้ว่าชัยฏอนเนี่ยเป็นศัตรูอย่างชัดเจนของมนุษย์นะอีกอายะห์นึงอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัชชัยฏอนละกุมอะดูฟัตตะคิซูฮุอะดูวาแท้จริงชัยฏอนนั้นเป็นศัตรูกับพวกเจ้าเพราะฉะนั้นพวกเจ้าทั้งหลายต้องยึดมันเป็นศัตรูหมายความว่าวันนี้เนี่ยถ้าหากว่าเรารู้ว่ามนุษย์คนไหนเนี่ยเรารู้ว่าคนไหนเป็นศัตรูกับเราอะถ้าเรารู้ว่าคนนั้นเนี่ยถ้ามันเจอเราเนี่ยมันเล่นแล้วเนี่ยเราทำไงเราต้องยึดมันเป็นศัตรูยึดด้วยกับการอะไรฮะเทพการระวังถ้าเรารู้ว่าเราสู้มันไม่ได้ก็จะไปเดินในทางที่มันดักเราอยู่เราไปเดินในเส้นทางที่มันอัลเลาะห์ตะอาลาจะบอกวะลาตัตตะบิอูคุตวาติชัยฏอนพวกเจ้าทั้งหลายอย่าตามเส้นทางของชัยฏอนถ้าเราอธิบายกันในทุกอายะทุกเรื่องราวแบบนี้นะพี่น้องซูโบเราคุยยันซูโบนะทีนี้ให้เราระวังว่านบียะกุบด้วยความชาญฉลาดนะพอเวลาที่สอนลูกเนี่ยบอกกับลูกว่าเหมือนกับไม่ต้องการให้ลูกมีความเกลียดชังกันนะพอเวลาที่บอกกับลูกว่าอย่าไปเล่านะอย่าไปเล่าให้กับพี่ๆฟังนะอย่าไปเล่าให้กับบางๆฟังนะเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาวางแผนจัดการแล้วก็บอกให้รู้ว่าชัยฏอนเนี่ยมันเป็นศัตรูอย่างเช่นเหมือนกับว่ากำลังบอกให้ยูซุฟเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันมาจากชัยฏอนลูกจะได้ไม่เกลียดกันพี่น้องดูฮิกมาในอัลกุรอานนะเป็นฮิกมาเป็นบทเรียนที่ให้เราได้เห็นถึงความละเอียดอ่อนในคำตัดของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาว่าเราบางครั้งพอเวลาที่เราบอกกับลูกเนี่ยเราบอกกับคนนี้ได้เกลียดกันเลยแต่นบียะกูใช้สำนวนในการบอกกับลูกว่าเดี๋ยวเขาจะวางแผนจัดการเจ้าและแผนการนี้เนี่ยไม่ได้บอกว่าพี่เป็นคนทำนะแต่ว่าใครฮะชัยฏอนอิบลิสในวันนี้เนี่ยนะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกอิบลิสนั่งบนบัลลังก์ของมันนะแล้วมันก็ส่งสมุนของมันไปแล้วท่านนบีได้บอกอิบลิสมันนั่งอยู่ตามเส้นทางแสดงว่าทางไหนก็ตามที่มีอิบลิสอยู่เนี่ยเราอย่าไปเดินมันเป็นศัตรูกับเราที่อัลลอฮ์บอกว่าอย่าเดินตามย่างก้าวของชัยฏอนหมายความว่าถ้าเราตามมันไปนิดนึงอ่ะมันพาเราไหลไปเลยมันจะพาเราไหลไปหามันเลยเพราะฉะนั้นนบียากูบเลยบอกกับนบียูซุฟว่าอย่าไปเล่าให้พี่ๆฟังแต่ว่าเป็นยังไงครับพี่น้องเด็กเนี่ยนบียูซุฟคือเด็กในวันนั้นเนี่ยยังเป็นเด็กเล็กๆอยู่แล้วยังไม่ได้มีความเข้าใจอะไรเพราะฉะนั้นการที่นบียูซุฟจะไปเล่าให้กับพี่ๆฟังจะไปพูดเล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังเนี่ยก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นฟะยากีดูละกะกัยดาอินนัชชัยฏอนลิลอินซานีอะดูมุบีนแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกต่อมาว่าวะกะซาลิกะยัจตะบีกะร็อบบุกะวะยุอัลลิมุกะมินตะอ์วีลิลอะฮาดีษวะยุติมมุนิอ์มะตุฮุอะลัยกะวะอะลาอาลียะกูบกะมาอะตัมมะฮาอะลาอะบะวัยกะมินกับลอิบรอฮีมวะอิสฮากอินร็อบบะกะอะลีมุนฮะกีมและดังกล่าวนี้แหละอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าเราได้เลือกเฟ้นเจ้าผู้อิบานของเจ้าเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาเนี่ยได้เลือกเฟ้นเจ้าแล้วก็สอนเจ้าให้รู้เรื่องของการตะวีลรุยาการตะวีลอะฮาดีษการตีความเดี๋ยวเราจะดูในเรื่องราวต่อไปเนี่ยนบียูซุฟเป็นคนที่มีความเก่งในเรื่องของการทำนายฝันการตีความวะยุติมมุนิอ์มะตุฮุอะลัยกะวะอะลาอาลียะกูบและเป็นการที่ให้นิอมะห์ของพระองค์เนี่ยเติมเต็มกับเจ้าแล้วก็กับลูกหลานของยะกูบใครคือยะกูบอ่ะพี่น้องยะกูบมีฉายาว่าอิสรออีลบันีอิสรออีลเนี่ยคือลูกหลานของนบียะกูบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าให้นิอมะห์กับเจ้าแล้วกับลูกหลานของยะกูบนบีที่มาหลังจากนบียะกูบเนี่ยเป็นลูกหลานของนบียะกูบทั้งนั้นเลยที่เราเรียกว่านบีของพวกบันีอิสรออีลในนั้นก็คือท่านนบีมูซาท่านนบีอีซานบีซักรียาอยู่ด้วยกามาตัมมะฮาอะลาอับวัยกะมินกับลอิบรอฮีมวะอิสฮากเหมือนดังที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ให้กับพ่อของเจ้าทั้งสองการเรียกคนที่สูงขึ้นไปเนี่ยว่าเป็นพ่อเหมือนกันก็คือนบีอิบรอฮีมและนบีอิสฮากนบีอิบรอฮีมมีลูกคือนบีอิสฮากนบีอิสฮากมีลูกคือนบียะกูบนบียะกูบมีลูกคือนบียูซุฟอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าพระองค์ได้ให้นิอมะห์กับบรรดานบีทั้ง4ท่านนี้เนี่ยกล่าวไว้ในอายะห์นี้เนี่ยอินร็อบบะกะอะลีมุนฮะกีมแท้จริงผู้อิบานของเจ้านั้นเป็นผู้ทรงรู้และก็เป็นผู้ทรงอะลีมุนฮะกีมเป็นผู้ทรงรู้และก็เป็นผู้ที่มีความฮะกีมนี่ผมต้องเหน็บไปทางไหนเนี่ยอาลีมุนฮะกีมอาลีมคือผู้รู้ฮะกีมคือผู้ที่มีฮิกมะห์
พี่น้องอ่ะอันนี้คือเข้าในเรื่องของในเรื่องของซีฟัตของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่มีความรู้และเป็นผู้ที่มีฮิกมะห์เพราะฉะนั้นหนึ่งในซีฟัตหนึ่งในคุณลักษณะของอัลลอฮ์ตะอาลาคือเป็นผู้รู้และเป็นผู้ที่มีฮิกมะห์ฮะกีมเนี่ยคือการที่รู้ว่าจะวางอะไรให้ถูกที่ของมันดังที่บรรดานักวิชาการได้บอกว่าความหมายฮิกมะห์เนี่ยคือวัดอัชชัยฟีมะฮัลลิการรู้จักว่าวางอะไรให้มันถูกที่ของมันพี่น้องฮะนบียะกูบเนี่ยด้วยกับการที่ท่านได้รู้ว่าลูกๆเนี่ยมีความอิจฉากันจึงได้บอกกับนบียูซุฟให้ระวังในเรื่องนี้แล้วก็ยังไม่ได้บอกกับนบียูซุฟในเรื่องของสิ่งที่มันเกิดขึ้นอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอิซกอลูลายูซุฟวะอะคูฮูอะฮับบุอิลาอะบีนามินนาวะนะห์นุอุสบะอินนาอะบานาลาฟีฎอลาลิมมุบีนบรรดาพี่น้องอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกทีนี้มาเล่าถึงบรรดาพี่น้องของยูซุฟละพี่น้องยูซุฟได้บอกว่ายูซุฟกับพี่ของเขาเนี่ยหรือพี่น้องของเขาเนี่ยก็คือบินยามีนเนี่ยเป็นคนที่พ่อของเรารักมากวะนะห์นุอุสบะพี่น้องฮะในอายะห์นี้เนี่ยที่บอกว่าบรรดาพี่น้องของนบียะกูบบรรดาพี่น้องของนบียูซุฟเนี่ยบอกว่าพ่อเนี่ยนบียะกูบเนี่ยรักนบียูซุฟกับบินยามีนมากกว่าเนี่ยคือความเข้าใจของใครฮะความเข้าใจของพวกเขาเองเพราะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยการมีความรักที่มาจากพ่อเนี่ยความพยายามในการที่พ่อจะรักลูกให้เท่ากันเนี่ยคือแน่นอนนบียะกูบไม่บกพร่องเรื่องนี้แน่นอนแต่ความเข้าใจของตัวเด็กเองอ่ะเพราะนั้นบางครั้งเนี่ยนะบางครั้งเวลาที่เราจะตัดสินใครก็ตามสมมติเด็กคนนึงมาปรึกษาเราบอกว่าพ่อเนี่ยรักแต่น้องอะไรก็ให้แต่น้องเราไม่ใช่ว่าเราฟังเด็กคนนั้นก่อนเลยแต่ให้เราดูว่าพ่อของเขาเนี่ยเป็นอย่างไรเพราะบางทีเนี่ยความเข้าใจของคนเนี่ยเราเนี่ยพอเวลาที่เราอย่าว่าแต่เป็นพ่อลูกเลยเป็นเพื่อนกันอย่างเงี้ยบางคนเวลามีเพื่อน 2-3 คนเนี่ยเราก็แค่เรารู้สึกว่าเพื่อนคนนี้รักคนนั้นมากกว่าเราบางทีเราก็รู้สึกไม่ดีแล้วในวัยที่เราอยู่กับเพื่อนในวันที่เรามีลูกเวลาที่เราลูกของเราเนี่ยในความเข้าใจบางครั้งเรามีการปฏิบัติที่ในการให้นะพี่น้องความยุติธรรมไม่ใช่การเท่ากันนะบางทีเราเข้าใจว่ายุติธรรมคือการต้องให้เท่ากันอะไรเหมือนกันอะไรต่างๆแต่ยุติธรรมคือความเหมาะสมถามว่าในวัยเรียนเนี่ยลูกเด็กผู้หญิงเข้าเรียนกับเด็กผู้ชายเข้าเรียนเนี่ยใช้เงินเท่ากันไหมไม่เท่ากันนะเด็กผู้หญิงอะไรต่างๆปัจจัยต่างๆที่เราผู้ปกครองทั้งนั้นพวกเรารู้ดีต้องใช้เงินมากกว่าเด็กผู้ชายแต่ว่าการที่เราจะดูแลลูกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะฉะนั้นความเข้าใจตรงนี้เนี่ยลูกของนบียะกูบทั้ง10คนเลยนะดูนะบททดสอบที่นบียะกูบได้โดนเนี่ยคือลูกทั้ง10คนเนี่ยมีความเข้าใจว่านบียะกูบเนี่ยรักน้องมากกว่าอันนี้คือ1ละและ2บรรดาพี่ๆเนี่ยต้องการที่จะทำอะไรฮะอัลลอฮ์ตะอาลาได้บอกว่าอุกตูลูยูซุฟอวิตรฮูฮูอัรฎอยะคุลุกุมวัจฮูอาบีกุมสังหารยูซุฟกันดีกว่าฆ่ายูซุฟกันพี่น้องลองนึกดูนะคนเป็นพ่อคนนึงเนี่ยที่ลูก10คนวางแผนในการที่จะฆ่าน้องอะไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะอวิตรฮูฮูอัรฎอยหรือว่าขับไล่เขาให้เขาไปอยู่ในพื้นดินที่ยะคุลุกุมวัจฮูอาบีกุมที่ไม่ต้องให้พ่อเห็นละวะตะกูนูมิมบะอ์ดิฮิกอมันซอลิฮีนแล้วพวกเจ้าก็จะได้หลังจากนั้นเนี่ยหลังที่ทำเรื่องนี้แล้วเนี่ยพวกเจ้าก็จะเป็นกลุ่มชนที่เป็นคนดีๆดูนะว่าพี่น้องของนบียูซุฟเนี่ยทั้ง10คนเนี่ยเขาอยากเป็นคนดีไหมอยากเพราะในตอนท้ายอายะห์อัลลอฮ์บอกว่าตะกูนูมิมบะอ์ดิฮิกอมันซอลิฮีนหลังจากยูซุฟไม่มีแล้วเนี่ยเราจะได้เป็นคนดีกันเขาเข้าใจว่าในวันนี้เราอิจฉายูซุฟถ้ายูซุฟไม่มีเราเป็นคนดีแน่แล้วเดี๋ยวเราก็ค่อยมาทำตัวให้มันดีกันตรงนี้เนี่ยเป็นการทำในบ่งบอกให้เรารู้ว่าการทำในสิ่งที่ผิดเพื่อให้เราจะได้บอกว่าเราจะได้เป็นคนดีเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกเกิดเหตุการณ์ความรู้สึกของพี่น้องยูซุฟนะที่บอกว่านบียูซุฟกับบินยามีนเนี่ยเป็นคนที่พ่อรักมากทั้งที่พวกเราเนี่ยวะนะห์นุอุสบะทั้งที่พวกเราเนี่ยเป็นชายชะกันเหมือนกับพวกเราเนี่ยโตกว่าแต่พ่อกับรักน้องมากกว่าอินนาบานาลาฟีดอลาลิมูบินแท้จริงพ่อของเราเนี่ยกำลังอยู่ในการหลงทางเพราะฉะนั้นเขาจึงหาวิธีการในการแก้ความคิดของเขาที่เขาคิดเอาเองเนี่ยก็คือการจัดการไปยูซุฟเอาอยู่จัดการฆ่ายูซุฟหรือทำแบบไหนกันดีทีนี้พอเวลาที่เขาบอกว่าจะฆ่ายูซุฟมีอยู่คนนึงมันพี่น้องเขาทั้ง10คนนะมีอยู่คนหนึ่งก็บอกว่ากอลกออิลุมมินฮุมลาตะกตูลูยูซุฟ
มีคนบอกว่าอย่าฆ่ายูซุฟเลยวะอัลกูฮูฟีกอยาบะติลจุบบียัลตะกิตฮุบะอ์ดุสซัยยาเราะห์อินกุนตุมฟาอิลินแต่ว่าให้เอายูซุฟเนี่ยไปโยนไปที่บ่อน้ําแล้วก็ให้คนเดินทางเนี่ยมาเอาไปอินกุนตุมฟาอิลินหากพวกเจ้าจะทําหมายความว่าคนนี้เนี่ยอาจจะเป็น1ใน10เป็น1ใน10ของพี่น้องเนี่ยอาจจะเป็นคนที่มีความฉลาดหลักแหลมหน่อยมันก็การฆ่าน้องเนี่ยมันเป็นเรื่องค่อนข้างจะยากแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือเราไม่ต้องการให้พ่อได้มาแสดงความรักกับน้องต่อหน้าเราคืออยากให้น้องไปไกลๆแล้วดูความฉลาดของการจัดการนะว่าถ้าหากว่าเขาเอายูซุฟไปโยนในบ่อน้ำที่ไม่ค่อยมีคนผ่านแล้วก็วันหนึ่งยูซุฟตายพอเวลาเสียชีวิตไปแล้วตายไปแล้วก็อาจจะมีกลิ่นเหม็นมีกลิ่นเน่าสุดท้ายพ่อรู้แต่ด้วยกับแผนการนะแผนการที่เขาได้วางเนี่ยเขาวางแผนการด้วยการเอายูซุฟไปโยนในบ่อน้ำที่มีคนเดินทางผ่านมา1คือน้องไม่ต้องตาย2ก็คือน้องมีคนมาเอาน้องไปแน่และเอาแล้วเนี่ยคนเดินทางเนี่ยพอเอาไปแล้วเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยนะพอเวลาที่เขาเจอเด็กเจอคนเนี่ยเป็นสินค้าหมดแหละเอาไปขายได้เขาก็เลยคุยกันว่าเอายูซุฟเนี่ยไปปล่อยในบ่อน้ําในบ่อน้ําที่มีคนเดินทางผ่านถ้าหากพวกเจ้าทั้งหลายต้องการที่จะทําทีนี้เรามาดูกันว่าพวกนี้เนี่ยพอเวลาที่เขาได้ต้องการที่จะทําการจัดการพ่อเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าพวกเขาและพวกเขาก็รู้อยู่แล้วว่าพ่อเนี่ยระวังเขารู้อยู่แล้วพ่อเนี่ยรู้ว่าพวกเขาเนี่ยเกิดการอิจฉายูซุฟเขาก็เลยบอกว่าอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากอลูยาอบานามาละกะลาตะมันนาอะลายูซุฟบอกว่าโอ้พ่อของเราทําไมท่านไม่คิดว่าเราจะให้ความปลอดภัยกับยูซุฟเหรอเหมือนกับกําลังจะบอกกับพ่อว่าท่านคิดว่าเราจะปกป้องยูซุฟไม่ได้เหรอเราจะให้ความปลอดภัยกับยูซุฟไม่ได้เราว่าอินนาละฮูลานาซิฮูนและเราจะเป็นคนที่ทําการตักเตือนเขาเองอัรซิลฮูมาอานากอดายัรตะวะยัลอะบอินนาละฮูลาฮาฟิซูนให้เขาไปกับเราเถอะคุณนบียะกูบเนี่ยดูแลยูซุฟห่วงยูซุฟด้วยการที่บรรดาพี่น้องเนี่ยรู้ว่าไม่สามารถที่จะเอายูซุฟออกไปได้นอกจากว่าจะต้องขออนุญาตจากพ่อเขาก็เลยพยายามหาเหตุผลมาบอกว่าพ่อให้ยูซุฟไปกับเราเถอะให้เขาไปยัรตะอ์ยัลอะบจะได้ไปเล่นกันกับเราวะอินนาลูลาฮาฟิซูนแล้วเราจะดูแลเองกอลาอินนีลายะห์ซุนนีอันตะซะบูบิฮิวะอะคอฟุอัยยะกูละฮุดดิบนบียะกูบก็เลยบอกว่าฉันเนี่ยกลัวว่ามันจะทําให้ฉันเสียใจนะอันตะซะบูบิฮิที่พวกเจ้าทั้งหลายจะพายูซุฟไปแล้วก็ฉันกลัวว่าหมาป่าจะมากินวันตุมอันฮุกอฟิลในตอนที่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยเผลอเวลาพ่อบอกอย่างนี้เป็นไงฮะความคิดมากอลูลัยอินอะกะละฮุซิบวะนะห์นอุสบะอินนาอิซันละคอซิรุนบอกว่าพ่อหมาป่ามากินเขาทั้งที่พวกเราเนี่ยเป็นชายชะกันกลุ่มนึงเลยหมายความว่าถ้าไปคนเดียวอาจจะเผลอได้แต่เราเนี่ย10คนเลยนะถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้หมาป่ามากินทั้งที่เราเนี่ยมีอยู่กลุ่มนึงเลยเรามีกันทั้ง10คนมีทั้งกลุ่มนึงวะอินนาอิซันละคอซิรุนถ้าแบบนั้นเนี่ยเราปล่อยหมาป่ามากินน้องในสภาพนั้นเนี่ยเราแต่แสดงว่าเราเป็นผู้ที่มีความขาดทุนแน่นอนเพราะฉะนั้นเขาก็เลยพายูซุฟออกไปนะออกไปที่สถานที่ที่เล่นที่ที่เขาได้ทำการวางแผนกันไว้แล้วก็พอเวลาที่ออกมาเนี่ยก็เริ่มมีการจัดการตามแผนการที่เขาได้วางเอาไว้นะก็คือเอายูซุฟเนี่ยลงไปในบ่อปล่อยยูซุฟลงไปในบ่อและพวกเขาทั้งหลายก็กลับมาในยามค่ำคืนคือแน่นอนนะฮะในจะว่าบ้านนอกอะนะที่มีบ่อน้ำเนี่ยอากาศไม่ต้องห่วงอากาศเย็นแน่นอนพี่น้องเอาน้องคนเล็กเนี่ยไปปล่อยลงในบ่อแล้วตัวเองก็กลับมาบ้านแล้วก็เป็นไงฮะอัวจาอูอาบาฮุมไอชาอัยยะบกูลพวกเขามาหาพ่อแล้วก็ในสภาพที่ร้องไห้กลับมาเลยกอลูยาอาบานาอินนาซะฮับนานัสตะบิกวะตะรักนายูซุฟอินดะมะตาอินาฟะอะกะละฮุซิบพวกเขาทั้งหลายบอกว่าโอ้พ่อจ๋าเราพวกเราเนี่ยไปวิ่งแข่งกันแล้วเราก็ปล่อยยูซุฟให้เฝ้าของแล้วหมาป่าก็มากินเป็นไงพ่อกลัวหมาป่าจะกินเหรอเขาก็เลยมาโกหกพ่อพี่น้องดูนะว่า
บาปหนึ่งเนี่ยมันจะดึงมันจะพาให้เราทำบาปไปได้หลายอย่างและบาปที่เป็นตัวนำในการที่จะให้เขาได้ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยก็คืออะไรฮะอัลฮัสัดการอิจฉาซึ่งเป็นบาปเดียวกับที่อิบลิสต้องลงมาอยู่บนโลกดุนยาแล้วก็รอการลงโทษในวันกิยามะห์ในนรกคือการอิจฉาเพราะขอดุอาต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะว่าให้เราเนี่ยได้รอดพ้นจากการอิจฉาริษยาหนึ่งในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราได้อ่านเป็นประจำเนี่ยพี่น้องลองดูนะว่าสิ่งที่ท่านนบีให้เราอ่านเป็นประจำเนี่ยเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมากถึงแม้จะเป็นซูเราะห์สั้นๆถึงแม้จะเป็นดุอาสั้นๆนะอย่างในซูเราะห์มุอาวิซะตีนนะกุลอูซุบิลฟะลักกุลอูซุบิลนาสนะมีความหมายให้เราความคลองจองอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราได้รอดพ้นจากการอิจฉาริษยาเมื่อได้มีการอิจฉาริษยาด้วยให้ตัวเราเนี่ยรอดพ้นจากการอิจฉาเพราะถ้าหากว่าเรามีการอิจฉาใครสักคนนึงเนี่ยแน่นอนนะมันจะทำลายความบริสุทธิ์ใจของเราแล้วมันก็จะพยายามให้เราเนี่ยได้หาวิธีการในการจัดการแล้วเวลาที่หาวิธีจัดการเนี่ยตอนนี้เป็นไงฮะพี่น้องของโยซุฟเนี่ยปัจจัยแรกคือมาจากการอิจฉาน้องแล้วก็พอต่อมาเนี่ยพออิจฉาน้องแล้วเนี่ยจะฆ่าน้องจะเอาน้องไปโยนใส่บ่อเลยต้องมีโกหก1อิจฉา2โกหก3การพยายามที่จะฆ่ามีการวางแผนร้ายมีอะไรต่างๆนานามีบาปต่างๆนานามันได้ตามเข้ามาแล้วก็มีการวางแผนกันมาแล้วก็พวกนี้พระลาบอกว่าหมาป่าได้กินยูซุฟว่ามาอันตะบิมุมินินลานาวะลากุนนาซอดีกันแล้วก็มาบอกกับพ่ออีกว่าท่านคงไม่เชื่อเราหรอกถึงแม้ว่าเราจะเป็นผู้ที่พูดจริงวะจาอูอะลากอมีซิฮิบิดะมินกะซิบพวกนี้ก็เอาเสื้อของยูซุฟมาที่เปื้อนเลือดที่โกหกกอละบันซาวะลัตละกุมอัมฟุซกุมอัมรอนบียะฮ์กูบอกว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้แต่งกันขึ้นมาพวกเจ้าได้ทำกันขึ้นมาเป็นไงฮะฟอซอบบรุนจามีลเราได้บอกว่าเพราะฉะนั้นการอดทนที่สวยงามหมายความว่าไม่มีทางเลือกสิ่งที่ต้องนำมาอันนี้เป็นสิ่งที่ให้เราได้รู้นะว่าบางครั้งบทเรียนต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตของเราเนี่ยที่เราเจอบทเรียนอะไรก็ตามที่สุดของการของความสำเร็จนะดูตัวอย่างนบียะกูฟาซับบรุนจามีลวัลลอฮุนมุสตาอานุอะลามาตัสิฟูนอดทนให้มันสวยงามอดทนให้สวยงามยังไงฮะคือการอดทนที่ไม่มีการบวกเวกวอยวายอะไรขึ้นมาคือไม่มีการร้องทุกข์กับใครทั้งนั้นฉันจะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่เพียงผู้เดียวเราเจอบททดสอบอะไรที่มันเข้ามาในชีวิตเรานะหลายๆคนต้องเจอพี่น้องบางคนมีลูกบอกว่าลูกฉันเนี่ยมันไม่ดีมันไม่อะไรพยายามพี่น้องพยายามทำในสิ่งที่เราสามารถทำได้ให้ดีที่สุดสุดท้ายแล้วฟาซอบบรุนญะมีลกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ต้องกลับไปหาใครทั้งนั้นให้เรารู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยจะเป็นผู้ที่ทำการแก้ปัญหานี้ให้เราแล้วก็วัลลอฮุมุสตาอานุอะลามาตัสิฟูนสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้ทำการมาเล่ากันเนี่ยมาบอกลักษณะกันเนี่ยก็อัลลอฮุมุสตาอานหมายความว่าขออัลลอฮ์ตะอาลาเป็นผู้ที่คอยช่วยเหลือเพราะนั้นดูนะพี่น้องหลายสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาหลังจากเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยการฝ่าฝืนพ่อแม่การตัดสัมพันธ์เครือญาติการวางแผนการโกหกสิ่งต่างเหล่านี้เนี่ยมันเป็นบาปใหญ่ทั้งนั้นเลยซึ่งมันมาจากการอิจฉากันเพราะนั้นอย่าให้สิ่งนี้มันเข้ามาในชีวิตของเราอย่าให้การอิจฉามันเข้ามาในชีวิตของเราไม่ว่าแล้วการอิจฉาเนี่ยนะมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนต่างระดับกันนะจะเกิดขึ้นในคนที่อยู่ในสภาพเดียวกันถ้าเราอดทนได้ฟาซอบบรุนญะมีลมันจะไม่มีบาปอื่นที่มันจะตามเรามาแต่ถ้าเราทนไม่ได้เนี่ยบาปเนี่ยเหมือนกับความดีนะความดีเนี่ยเรายิ่งทำความดีมันก็จะยิ่งพาเรียกพวกของมันมาบาปก็เหมือนกันสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยเรายิ่งทำบาปหนึ่งเนี่ยมันก็จะเรียกพวกของมันเข้ามามันก็จะดึงบาปเราให้เราทำบาปสิ่งนั้นสิ่งนี้พี่น้องเวลาที่เราได้ชีวิตของเรานะเวลาที่เราได้หลงไปทำบาปอะไรก็ตามนะให้เราแก้ไขด้วยการละหมาดให้เราย้อนกลับมาดูการละหมาดของเราว่าการละหมาดของเราเป็นยังไงเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าอินนัสศอลาตะตันฮาอะนิลฟะฮชาอิวัลมุงกัรแท้จริงการละหมาดนั้นเนี่ยมันจะไปห้ามการทำสิ่งที่เป็นสิ่งอนาจารและสิ่งที่เป็นบาปเพราะนั้นถ้าเราละหมาดครบ5เวลาแล้วเรายังทำบาปเนี่ยเรามาดูละหมาดของเราว่ามีปัญหาอะไรแสดงว่าการละหมาดของเราเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์
มาละหมาดให้สมบูรณ์นี่วิธีการแก้ปัญหาง่ายๆเลยนะกลับไปหาอัลลอฮ์เวลาที่เราเจอปัญหาอะไรกลับไปหาอัลลอฮ์กลับมาละหมาดละหมาดเข้าหาพระองค์ละหมาดฟัรดูละหมาดซุนนะละหมาดในยามค่ำคืนละหมาดให้เราได้มีอีหม่านเพิ่มพูนขึ้นมาเราอย่าลืมนะว่าการดำเนินชีวิตของเรามีศัตรูอยู่แล้วศัตรูเนี่ยมันก็จ้องในการที่เล่นงานของเราก็คืออิบลิสก็คือชัยฏอนนั่นแหละแสดงว่าการขัดเกลาจิตใจการเพิ่มพูนอีหม่านการพยายามที่เราจะไม่มีใครอย่าคิดว่าเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบแล้วแม้กระทั่งผู้รู้นะแม้กระทั่งโต๊ะครูเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบแล้วการหลงทางมีการสามารถหลงได้ในทุกเมื่อเพราะฉะนั้นการกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาการพยายามขัดเกลาหัวใจตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำการขัดเกลากันอยู่เสมอทีนี้สิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทำการวางแผนกันนะก็คือวะจาอัตซัยยาระตุนฟัรซะลูวาริดะฮุมฟัดลาดัลวะทีนี้มีคนเดินทางมาเวลายูซุฟได้ลงไปอยู่นะมีคนเดินทางมาแล้วเวลาเดินทางมาเจอบ่อน้ำเนี่ยเขาก็แน่นอนนะหย่อนกระป๋องลงไปตักน้ำกอลายาบุชรอฮาดากุลามแล้วเขาก็บอกว่า อันนี้เป็นข่าวดีเขาบอกว่าข่าวดีแล้วเจอเด็กพวกกองคาราวานมาคนพวกนี้เนี่ยคือเขาเป็นกองคาราวานสินค้ามาแล้วก็เวลาหย่อนกระป๋องลงไปตักน้ำเนี่ยก็มีเด็กติดขึ้นมายูซุฟก็ติดขึ้นมาวะอัสรูฮูบิฎออะห์นะวะอัสรูฮูบิฎออะห์อิบนุอับบาสได้บอกว่าหมายถึงอิควะตุยูซุฟอัสรูชะนะฮูวะกะตะมูอัยยะกูนะอะคาฮุมวะกะตะมายูซุฟชะนะฮูมะคาฟะตะอัยยะกะตุละฮูอิควะตุฮูวะคตารันบัยอะห์หมายความว่าพี่น้องของยูซุฟเนี่ยได้ปกปิดเรื่องราวของยูซุฟว่ายูซุฟเนี่ยเป็นพี่น้องของพวกเขาและยูซุฟก็ปกปิดเรื่องราวของเขานะว่ากลัวว่าพี่น้องของเขาเนี่ยจะทำการสังหารเขาวะอัสรูฮุบิฎออะห์วัลลอฮุอะลีมุมบิมายะมะลูนแต่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในพระองค์เป็นผู้ที่ทรงรู้ในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทำการปฏิบัติกันวะชะเราฮุบิซะมานิมบักซ์จะซากัลลอฮ์ค่ะว่าชาเราหุบิธามานิมบักดีนะบอกก่อนผมเคยมาเนี่ยเสิร์ฟน้ำอย่างนี้แหละร้อนจีมาเลยกินเข้าไปออกอาการก็ไม่ได้บรรยายอยู่ว่าชาเราหุบิธามานิมบักแล้วก็พอเวลาเขาได้มาพี่น้องคนเราเวลาได้อะไรฟรีๆมาเนี่ยมันไม่อยากเก็บไว้นานหรอกใช่ไหมผมทุกคนสมมติเราไปเจออะไรมาเจอนาฬิกามาอะไรเงี้ยเราคือถ้าหัวใจหัวจิตหัวใจเราไม่ดีเนี่ยนะขายเท่าไหร่ก็ขายเอาละตลาดจะบอกว่าชาเราหุบิธามานิมบักเขาก็เอาไปขายในราคาที่มันราคาถูกๆดะรอฮิมมะดูดะไม่กี่ดิรฮัมวะกานูฟีฮิมินัซซาฮิดีนแล้วพวกเขาเหมือนกับเป็นคนซาฮิดเป็นคนที่ไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพราะฉะนั้นตรงนี้คนที่ผ่านมาก็คือกองคาราวานของอียิปต์เป็นจุดเริ่มต้นในการเคลื่อนย้ายยูซุฟจากดินแดนชามยูซุฟเป็นลูกของนบียะกูบนะแล้วก็นบียะกูบเนี่ยก็อยู่ที่ดินแดนชามนบียะกูบเป็นลูกของนบีอิสฮากนะนบีอิสฮากเป็นพี่น้องกับนบีอิสมาอีลใช่ไหมฮะนบีอิสมาอีลเนี่ยเป็นต้นกำเนิดของชาวอาหรับที่อยู่ที่มักกะส่วนนบีอิสฮากเนี่ยก็อยู่ที่ดินแดนชามเพราะนั้นลูกของนบีอิสฮากคือนบียะกูบก็อยู่ที่ดินแดนชามพอเวลามีลูกเกิดขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ในดินแดนละแวกนั้นแหละนบียูซุฟด้วยความประสงค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ไปอยู่ที่ดินแดนอียิปต์เพราะกองคาราวานนี้เนี่ยเป็นคาราวานที่อียิปต์แล้วคนที่มาซื้อนบียูซุฟคนที่มาซื้อเด็กคนนี้ไปเนี่ยมาซื้อยูซุฟไปเนี่ยก็คือหนึ่งในรัฐมนตรีของอียิปต์เป็นรัฐมนตรีที่อยู่กับกษัตริย์เป็นคนคือเป็นคนที่มีตำแหน่งอ่ะนะแล้วก็รัฐมนตรีก็มีภรรยาอยู่นี่เข้าเรื่องภรรยาแล้วเป็นที่รู้กันนะพี่น้องคนที่เป็นรัฐมนตรีเป็นไงฮะพร้อมทุกอย่างแสดงว่าภรรยาเขาต้องบางพูดดังๆก็ได้บางก็สวยกลัวข้างหลังได้ยินหรือว่าแฟนมาด้วยเปล่านะคือแน่นอนนะบรรดาภรรยาบรรดาสตรีเนี่ยคือเวลาเราคุยเรื่องผู้หญิงเนี่ยนะเรามักจะเสียงเบาเพราะเรากลัวว่าเดี๋ยวคนจะหาว่าเราคุยเรื่องผู้หญิงอัลลอฮ์ได้บอกว่าซุยยินะลินนาซิฮุบบุชชะฮาวาติมินันนิซาวันบานีนะวันกอนาตีริมกอนตระ
อัลลอฮ์บอกว่าเราได้ถูกประดับประดาให้กับมวลมนุษย์เนี่ยในการที่มีความรักในเรื่องของชะฮวะที่เป็นผู้หญิงหมายความว่าการที่ผู้ชายชอบผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่เราต้องให้มันอยู่ในกฎเกณฑ์ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาเพราะนั้นเวลาเหมือนท่านนบีอ่ะท่านนบีเวลาซอฮาบะห์มาถามท่านนบีว่าท่านนบีรักใครมากที่สุดคือแน่นอนซอฮาบะห์มาถามท่านนบีเนี่ยอยากจะรู้ว่าผู้ชายคนไหนท่านนบีรักมากที่สุดแต่ท่านนบีกลับตอบว่าอาอิชะห์ฉันชอบผู้หญิงคนนี้ที่ชื่ออาอิชะห์เนี่ยชอบภรรยาของฉันเนี่ยซอฮาบะห์ก็เลยถามใหม่ว่าถามต่อว่าแล้วผู้ชายล่ะท่านรักใครนบีบอกอบูฮะนั่นคือพ่อของอาอิชะห์นั่นแหละที่เป็นคนที่ฉันรักมากที่สุดเพราะนั้นพอเรามานี่นะนบียูซุฟพอเวลาที่กองคาราวานพามาที่อียิปต์คนที่ซื้อไว้เนี่ยก็คือรัฐมนตรีของอียิปต์รัฐมนตรีก็บอกกับภรรยาเขาว่าให้ดูแลยูซุฟให้ดีๆเพราะนั้นยูซุฟจึงกลายเป็นคนที่ได้มาอยู่ในบ้านของรัฐมนตรีเหมือนกับได้มาอยู่ในสถานที่ที่ทรงเกียรติวะกอลัลลดิชตารอฮุมมิสรลิมรออาติฮิอักริมีมัสวายคนที่ซื้อนบียูซุฟมาจากอียิปต์เนี่ยบอกกับภรรยาเขาว่าให้ทำการให้เกียรติกับยูซุฟอาซาไอยัมฟะอะนาเอานัตตะคัยซะฮูวะลาดาหวังว่าเด็กคนนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับเราหรือว่าเราจะอาจจะเอาเด็กคนนี้เนี่ยมาเป็นลูกวะกะซาลิกะมักกันนาลียูซุฟฟินอัรฎ์อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าแล้วก็ดังกล่าวนี้แหละที่เราให้ยูซุฟได้เป็นคนที่มีอะไรฮะมีความมั่นคงอยู่ในพื้นดินก็คือได้มาอยู่ในบ้านของรัฐมนตรีวะลินุอัลลิมะฮูมินตะอวีลิลอะฮาดีษและอัลเลาะห์ตะอาลาได้สอนเขาในเรื่องของการตีความวัลลอฮุกอลิบุนอะลาอัมริฮิวะลากินอักษรันนาซิลายะอะลามูนและอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นเป็นผู้ที่ทรงมีความสามารถในเรื่องของการจัดการของพระองค์แต่ว่ามนุษย์ส่วนมากนั้นเนี่ยไม่รู้บทเรียนตรงนี้คืออะไรครับพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าพระองค์เป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของการงานของพระองค์แต่มนุษย์ส่วนมากไม่รู้หมายความว่าในการยืนหยัดในหลักการของศาสนาเนี่ยบางครั้งในตอนที่เราได้ยืนหยัดเนี่ยอาจจะมีการไม่พอใจของคนอื่นอยู่บ้างหรือในตอนที่ยืนหยัดเนี่ยเราอาจจะลำบากบ้างอย่างเช่นเวลาที่เราเคยสบายนะแต่ความสบายของเราเนี่ยมันอยู่บนสิ่งที่ผิดแล้วเราได้มาเรียนรู้ว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันผิดสมมติคนที่เคยกินดอกเบี้ยเคยทำงานอยู่กับสิ่งที่มันคุกคีกับดอกเบี้ยอย่างเงี้ยพอวันนึงที่เขาจะต้องมาละทิ้งสิ่งพวกนั้นเนี่ยคือแน่นอนพี่น้องบททดสอบจะมาอย่างมากมายแต่ถ้าเขารู้ว่าวัลลอฮุกอลิบุนอะลาอัมริฮิวะลากินอักษรนาซิลายัมอัลเลาะห์ตะอาลาผู้ที่มีความสามารถเหนือทุกสิ่งอัลเลาะห์ตะอาลาจะคอยช่วยเหลือเราในสิ่งที่เราได้ทำการปฏิบัติเพราะฉะนั้นเราเนี่ยไม่รู้หรอกว่าสิ่งอะไรที่มันจะเกิดขึ้นมาในชีวิตของเราบางคนมองว่าในเรื่องของการใช้ชีวิตของเราในเรื่องของการยึดมั่นในหลักการของเราเนี่ยแม้กระทั่งการละหมาดเนี่ยบางคนมองว่าถ้าฉันละหมาดแล้วเนี่ยมันมีผลกับการทำงานไปทำงานแล้วจะไม่ได้ละหมาดถามว่าเราจะเลือกอะไรบางคนเลือกทำงานบางคนเลือกละหมาดบางคนออกไปทำงานก่อนแล้วกลับมาแล้วก็ค่อยละหมาดแสดงว่าเราลืมไปว่าเป้าหมายหลักที่อัลลอฮฺตะอาลาสร้างเรามาเนี่ยคือเพื่ออิบาดะห์เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าสองสิ่งนี้มันขัดกันเมื่อไหร่เนี่ยเราต้องเลือกการทำอิบาดะห์แล้วให้เรามีความมั่นใจว่าอะไรก็ตามที่อัลลอฮ์สั่งให้เราทำเนี่ยและอัลลอฮ์จะคอยช่วยเหลือเราแล้วสิ่งที่ดีงามมันจะตามมามันจะมีสิ่งที่ดีงามตามมาในชีวิตของเราแน่นอนต้องมีความมั่นใจถ้าเราย้อนกลับไปนบีอิสมาอีลนบีอิบรอฮีมอัลลอฮ์สั่งให้เชื่อลูกถามว่าเป็นไงฮะเรื่องกุรบานเนี่ยเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะเป็นสิ่งที่เราจะทำได้ยังไงเนี่ยเชื่อลูกแต่ว่าคำสั่งที่อัลลอฮ์ตะอาลาสั่งให้ทำอัลลอฮ์สั่งให้นบีอิบรอฮีมพานางฮาญัรกับนบีอิสมาอีลมาอยู่ในดินแดนทะเลทรายที่ไม่มีน้ำไม่มีพืชพันธุ์ธัญญาหารอะไรเลยแต่ว่าเป็นคำสั่งจากอัลลอฮ์ตะอาลามิบรอฮีมต้องทำและมีความมั่นใจว่าบั้นปลายมันจะดีถ้าอัลลอฮ์ตะอาลาก็ให้มักกะเนี่ยด้วยกับการที่นบีอิบรอฮีมและอิสมาอีลได้เชื่อฟังอัลลอฮ์เนี่ยมักกะกลายเป็นดินแดนที่ผู้คนหลั่งไหลเข้าไปกลายเป็นศูนย์กลางของการรวมตัวทีนี้อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกต่อมาว่าวะลัมมาบะละกะชุดดะฮูอาตานาฮุกมาวะอิลมาวะกะซาลิกะนัจซิลมุห์ซินีนพอเวลาที่นบียูซุฟได้เติบใหญ่ขึ้นมาเราก็ให้เขาได้มีความรู้มีฮิกมะห์และดังกล่าวนี้แหละเราได้ตอบแทนคนที่เป็นคนดีนะ
ตรงนี้เนี่ยมุฮซินีนคนดีเนี่ยคนที่เป็นคนดีคือการทำดีในเรื่องของการอิบาดะห์ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับคนที่ได้ทำการตะวีนรุยาเนี่ยที่บอกกับนบียูซุฟเนี่ยให้ทำการตีความทำนายฝันให้เขาหน่อยบอกว่านับบินาบิตะวีลิอินนานรอกะมินัลมุฮซินีนให้ท่านช่วยทำนายฝันให้เราหน่อยเพราะเราเนี่ยเห็นว่าท่านเนี่ยเป็นหนึ่งในคนที่ดีมันก็อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ให้กับท่านนบียูซุฟว่าให้ท่านนบีเนี่ยเป็นคนที่ยืนอยู่บนหลักการที่ดีเป็นคนที่อยู่บนความดีงามแล้วด้วยกับความดีงามด้วยความอดทนอยู่บนหลักการเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็ให้ท่านนบีมาดูต่อนะพี่น้องพอเวลาที่นบียูซุฟได้อยู่ในบ้านของรัฐมนตรีนบียูซุฟได้เติบโตขึ้นมาทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือบททดสอบที่นบียูซุฟได้ทำการทดสอบกำลังจะดีแล้วใช่ไหมครับจากบ้านมาแล้วก็โดนทดสอบด้วยการลงไปในบ่อน้ำแล้วก็คนที่ซื้อนบียูซุฟมาเนี่ยให้มาอยู่ในจะว่าอยู่ในวังเขาก็ได้เพราะเป็นคนใกล้ชิดของกษัตริย์แล้วก็บททดสอบต่อมาก็คือความหล่อเหลาของท่านนบียูซุฟเลยทำให้ภรรยาของรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยเห็นความหล่อเหลาของนบียูซุฟเลยทำให้หัวใจของนางเนี่ยมีความต้องการยูซุฟนางก็เลยหาโอกาสในการที่ได้จะอยู่กับยูซุฟ2ต่อ2พี่น้องเอาตรงนี้เป็นบทเรียนกับเรานะว่าเราต้องระวังในเรื่องของการอยู่กัน2ต่อ2กับผู้หญิงที่นะไม่ได้เป็นมะห์รอมหรือผู้หญิงที่จะทำให้เราได้เกิดฟิตนะห์และในวันนี้เนี่ยนะสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นกับคนไม่ดีอย่างเดียวนะคอนวาเนี่ยคือการอยู่2ต่อ2ระหว่างผู้หญิงผู้ชายเนี่ยบางครั้งมันเกิดขึ้นกับคนที่ดีเนี่ยแหละอย่างเช่นในโรงเรียนมีนักเรียนชายมีนักเรียนหญิงถ้าหากว่าเรามีความระมัดระวังในเรื่องของคอนวาเนี่ยบางครั้งเนี่ยนะพี่น้องจะบอกกับพวกเราว่านักเรียนหญิงเนี่ยเขาไม่มีขอบเขตหรอกกับครูผมเนี่ยเป็นครูเขาคิดว่าเราเป็นครูเขาเหมือนพ่อเขาอะเพราะการที่เขาจะมาคุยกับเราการที่เขาจะมาอันนี้เป็นคำเตือนกับตัวผมเองนะแล้วก็กับครูทุกคนด้วยการที่เขาจะมาเข้าใกล้เรามาคุยกับเรามาอะไรกับเราเนี่ยบางครั้งเกิดการค้นว่าบางครั้งเกิดการที่ว่ามาคุยกันสองต่อสองเกิดมาคุยกันระหว่างผู้หญิงระหว่างผู้ชายให้เรารู้ว่าอัลลอฮฺตะอาลาได้ห้ามไว้ในกุรอานเนี่ยห้ามหมดเลยนะไม่ได้มีข้อยกเว้นว่าครูกับนักเรียนมานั่งคุยกันได้มาอะไรกันนะไม่ใช่แต่อัลลอฮฺตะอาลาได้ห้ามไว้หมดเลยเพราะตรงนี้เราต้องระวังฟิตนะห์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาในหลายๆที่ที่เราได้ยินได้ข่าวกันมาเนี่ยระหว่างครูกับนักเรียนระหว่างคนนั้นกับคนนี้เนี่ยเป็นฟิตนะห์ที่มาเกิดมาจากการที่เราไม่ได้เอาบทเรียนจากอัลกุรอานมาใช้แต่ถ้าเราได้บทเรียนจากกุรอานมาใช้เนี่ยว่าปัญหาที่มันเกิดพี่น้องแล้วนบียูซุฟเนี่ยที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทดสอบนบียูซุฟว่าภรรยาของกษัตริย์ได้นางพญาของกษัตริย์ต้องไงสวยแล้วก็มีตังค์ด้วยแสดงว่าหน้าตาก็สวยการดูแลตัวเองก็ต้องดีแล้วก็เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของนางเนี่ยก็ต้องมีความสวยงามและที่สำคัญนะผู้หญิงกับผู้ชายนะพี่น้องถ้าอยู่2ต่อ2นะถ้าความอยากมาจากผู้ชายและผู้หญิงไม่ตอบสนองปัญหาเกิดยากนะหมายความว่าไงฮะหมายความว่าถ้าผู้หญิงไม่ตอบสนองเนี่ยผู้ชายจะพยายามข่มขืนผู้หญิงจะทำอะไรผู้หญิงเนี่ยเป็นเรื่องยากแต่ถ้าความอยากมาจากผู้หญิงเนี่ยเป็นไงบางมุมัดรอดยากคือวันนั้นพี่น้องนึกภาพนะวันนั้นถ้าเกิดการอยู่กัน2ต่อ2เนี่ยถ้าเกิดผู้ชายพยายามที่จะทำอะไรผู้หญิงเนี่ยแล้วผู้หญิงไม่ยอมเกิดอะไรขึ้นยากแต่ถ้าผู้หญิงเพราะอะไรฮะเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาให้ความสวยงามเนี่ยอยู่ในเรือนร่างของผู้หญิงหมายความว่าถ้าผู้หญิงมีความต้องการในผู้ชายคนนั้นเนี่ยเป็นไงฮะถอดเสื้อผ้าเราก็หมดสภาพแล้วใช่ไหมฮะอันนี้คือธรรมชาติของผู้ชายอัลลอฮฺตะอาลาจึงได้ห้ามเราจากการคุนวะได้ห้ามเราจากการที่ไปอยู่2ต่อ2กับผู้หญิงท่านนบีได้บอกว่าถ้าหากว่าผู้ชายไปอยู่2ต่อ2เนี่ยคนที่3ก็คือชัยฏอนนั่นนี่คือสิ่งที่เราต้องระวังแล้วเวลาที่นางหนึ่งคือยูซุฟเนี่ยเหมือนกับเป็นนี่บุญคุณกับนางนางได้เอาซุปมาอยู่ที่บ้านมีบุญคุณกันมีอะไรกันนะแล้วก็มีบุญคุณเนี่ยนะยังไม่มีอะไรกันแล้วก็พอเวลาที่นางมีความต้องการเนี่ยยูซุฟเป็นไงฮะถ้าเป็นคนที่ไม่มีอีหม่านไม่มีการระวังเนี่ยแน่นอน
หลไปตามน้ําแล้วก็ไปมีอะไรกับภรรยาของกษัตริย์ถามว่าปัญหาที่มันจะเกิดขึ้นมาหลังจากนั้นเนี่ยพี่น้องหลายๆคนนะหลายๆคนชีวิตของเขาเนี่ยเปลี่ยนไปเลยหลังจากที่มีปัญหาเรื่องผู้หญิงทั้งที่เป็นคนดีนะอัลเลาะห์ตะอาลาจึงได้เตือนเราให้เรารู้ว่าปัญหานี้เนี่ยเป็นปัญหาใหญ่นะไม่ใช่ปัญหาเล็กเริ่มต้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องที่เรามองดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กการที่เราไปเจอคนนั้นไปคุยคนนี้ไปอะไรคนนั้นแต่พอเวลาที่มันเป็นปัญหาขึ้นมันกลายเป็นสิ่งที่ดับชีวิตเราเลยเพราะฉะนั้นในอายานี้นบียูซุฟสอนเราเรื่องของความอดทนอยู่ในบ้านเขาแล้วก็เขาปิดประตูนะผู้หญิงที่ปิดประตูแล้วก็บอกยูซุฟว่ามาและคำว่ามาของภรรยาของรัฐมนตรีบอกกับยูซุฟยูซุฟเหมือนกับคนที่มาอาศัยบ้านเขาอยู่ว่าเป็นคำสั่งมานะมาเข้ามาหาแต่ว่านบียูซุฟได้อะไรฮะบอกว่าขออัลลอฮ์ทรงคุ้มครองพี่น้องฮะและหนึ่งในบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าเขาจะได้อยู่ในร่มเงาของพระองค์ในร่มเงาที่ในวันที่ไม่มีร่มเงาใดนอกจากร่มเงาคือซาบะตอนยซุลลุมุลลอฮ์ฟิซิลลินยอมาลาซิลลาอิลลาซิลลุ7จำพวกที่ได้อยู่ร่มเงาของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันกิยามะห์คือวันที่ไม่มีร่มเงาใดๆก็คือรอจูลุนดะอัตุอิมรออตุนซาตุมันซิบินวะญะมาลคนที่มีผู้หญิงที่สวยแล้วก็มีตำแหน่งมาชวนเขาทำอะไรกันทำซินาแล้วบอกว่าฟะกอชายคนนี้ก็บอกว่าอินนีอะคอฟุลลอฮ์แท้จริงฉันกลัวอัลเลาะห์อันนี้คือหนึ่งในคนที่จะอยู่ในร่มเงาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทำไมเขาได้รับความประเสริฐตรงนี้เพราะอะไรนะพี่น้องเพราะเวลาฟิตนะตรงนี้มันเกิดขึ้นเนี่ยความอดทนที่จะเกิดขึ้นตรงนั้นได้เนี่ยมันยากแล้วใครสามารถทำได้เนี่ยแน่นอนฮะร่มเงาที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้เตรียมไว้แต่นบียูซุฟได้บอกว่ามาอาดัลลอฮ์ขอคุ้มครองจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทีนี้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวตรงนี้ว่าวะรอวะดะตุลลาตีฮุวะฟีบัยติฮาอันนัฟซิฮิวะกัลละกะติลอะบวาบวะกอละตัยตะลักคนที่นบียูซุฟอยู่ในบ้านของนางเนี่ยก็คือภรรยาของรัฐมนตรีเนี่ยนะก็ได้ชวนยูซุฟมาทำอะไรกันแล้วก็ปิดประตูด้วยนะวะกอละตัยตะลักแล้วก็บอกยูซุฟว่ามากอละมาอาซัลลอฮ์อินนะฮูร็อบบีอะห์ซะนะมัสวายยูซุฟขอความคุ้มครองจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็บอกว่าอินนะฮูร็อบบีอะห์ซะนะมัสวายแท้จริงรับบีตรงนี้เนี่ยหมายถึงรัฐมนตรีคนนั้นเขาเป็นคนที่ดูแลฉันดีอินนะฮูลายุฟิลฮุซซอลิมูนแท้จริงคนที่ทำการซอลิมเนี่ยอาธรรมเนี่ยไม่มีทางประสบความสำเร็จหรอกต้องดูนะว่าในเรื่องที่นบียูซุฟมองด้วยฮะขอคุ้มครองจากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทั้งที่อยู่ในสถานที่ที่ไม่มีใครเห็นนะอยู่2ต่อ2แล้วทำอะไรกับสตรีที่เขามีความต้องการแน่นอนสตรีที่มีความต้องการเนี่ยถ้าสตรีนี่คงจะไม่เอาข่าวนี้ไปบอกใครหรอกแต่นบียูซุฟมีอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่แล้วก็บอกว่าคนที่อาธรรมเนี่ยไม่มีทางประสบความสำเร็จเนาะคำนี้เนี่ยเป็นคำที่ยิ่งใหญ่มากเราอาธรรมกับตัวของเราเองเนี่ยนะไม่มีทางประสบความสำเร็จเพราะฉะนั้นถามว่าในวันนี้เราต้องการความสำเร็จเราฟังเสียงอาซานเนี่ยฮัยยะลันฟะลาห์จงมาสู่ความสำเร็จกันแล้วเรากลับอาธรรมกับตัวของเราเองในเรื่องการทำผิดบาปในเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเพราะฉะนั้นถ้าเราอาธรรมเมื่อไหร่เนี่ยเราไม่มีทางประสบความสำเร็จว่าเราก็ได้ฮัมมัดบีฮีวะฮัมมะบีฮาเราลาอัลรออาบุรฮานรับบีนางได้มีการเกือบจะได้มีอะไรครับมีความต้องการนะต้องการในตัวยูซุฟและยูซุฟก็ฮัมมะบีฮานะยูซุฟก็มีความต้องการในตัวของนางอันนี้เป็นธรรมชาติของผู้ชายแต่เราลาอัลรออาบุรฮานรับบีถ้ายูซุฟไม่ได้เห็นหลักการที่มาจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลักฐานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหมายความว่ายูซุฟเนี่ยคิดถึงอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอยู่ตลอดแล้วก็รู้ว่าอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นจะต้องคอยปกป้องเขากะซาลิกะลินัสริฟะอันฮุสูอาวัลฟะห์ชาดังกล่าวนี้แหละที่เราจะได้ขจัดสิ่งไม่ดีออกจากตัวเขาคือออกจากยูซุฟอินนะฮูมินอิบาดินัลมุคลิซีนแท้จริงเขาเนี่ยคือยูซุฟเนี่ยเป็นหนึ่งในบ่าวของเราที่เป็นคนที่มีความบริสุทธิ์ใจในการอิบาดะห์ไอมาจะเดือนนึงแล้วเนี่ยยังไม่หายไอเลยที่พอมาถึงน้ำเย็นมาเลยแล้วผมกล่าวว่าจะไม่กินน้ำเย็นนะ
พอชามันเย็นมาเขาไม่รู้หรอกผมก็อันอันมามันเย็นมาผมก็หมดแก้วเลยแก้วใหญ่เอามันจะหายไหมเนี่ยขอดูอานะกลับไปหาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอดูอาขอดูอาให้ผมด้วยนะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเรื่องราวในการที่พอเวลาที่นางได้มาเจอกันมาอยู่ที่บ้านแล้วมีความต้องการเพื่อนต้องดูความต้องการขนาดไหนถึงขั้นคงคิดว่าเราน่าจะเคยได้ยินเรื่องราวกันอยู่เสื้อขาดดึงเสื้ออยู่ซุบขาดวัสตะบะกอนบาบะกอดดัสกอมีซอฮูมินดุบุริวะอัลฟายาไซยิดฮาละดันบาบและนบียูซุฟก็หนีไปที่ประตูแล้วก็เสื้อของยูซุฟเนี่ยก็ขาดทางด้านหลังแล้วก็ไปเจอเจ้านายของเขาก็คือไปเจอรัฐมนตรีคนนั้นแหละไปเจอที่ประตูกอลัตมาจาซาอุมันอรอดะบิอะฮลิกะซูอันอิลลาอัยยุสจนะเอาอะซาบุนอะลีมนั่นดูสตรีคนนี้นะพอเวลาไปเจอสามีของตัวเองโผล่มาที่ประตูนางออกตัวก่อนเลยว่าโทษของคนที่ต้องการที่จะทำอะไรกับภรรยาของรัฐมนตรีเนี่ยทำอะไรไม่ดีกับภรรยาของรัฐมนตรีเนี่ยคืออะไรอิลลาอัยยุสจันอาวะดาบุนอะลีมนอกจากต้องโดนจับขังคุกหรือต้องโดนลงโทษอย่างแสนเจ็บปวดนางนั่นแหละต้องการทำอะไรกับยูซุฟพอยูซุฟหนีมาที่ประตูมาจ้าเอ๋มาเจอกับสามีของนางกลับมาบอกว่ายูซุฟเป็นคนที่อยากจะทำอะไรกับนางแล้วก็บอกว่ายูซุฟต้องโดนขังคุกหรือไม่ก็ต้องโดนอะไรสักอย่างคือเป็นการแก้ตัวยูซุฟบอกว่ากออะไรที่อรอวะดัสนีอันนับซียูซุฟบอกว่าเธอนั่นแหละเป็นคนที่มายั่วยวนฉันมีความต้องการกับตัวฉันวะชาฮิดะชาฮิดุมมินอะห์ลิฮาอินกานะกอมีซุฮุกุดดะมินกุบลินฟะซอดะกะตุฮุมินอันกาซิบีนแล้วก็มีพยานมายืนยันในสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่เป็นวากิอะเป็นสิ่งที่มันเป็นที่รู้กันนะเขาบอกว่าถ้าหากว่าเสื้อของยูซุฟเนี่ยขาดจากข้างหน้าแสดงว่านางพูดจริงยูซุฟโกหกว่าอิงกานะกอมีซุฮุกุดดะมินตุบรินฟะกะซะบัตอูฮุมินัสซอดิกีนถ้าหากว่าเสื้อของยูซุฟเนี่ยขาดจากทางด้านหลังแสดงว่านางโกหกและยูซุฟเป็นคนที่พูดจริงฟะลัมมารออากอมีซุฮุกุดดะมินตุบรินแล้วก็ในตอนที่รัฐมนตรีคนนี้เนี่ยเห็นว่าเสื้อของยูซุฟขาดทางด้านหลังกอละอินนะฮูมินไกดิกุนอินนะไกดะกุนนะอะซีมเขาก็เลยบอกว่าอันนี้เป็นแผนการของพวกเธอนะแท้จริงแผนการของสตรีเนี่ยเป็นแผนการที่ใหญ่หลวงมากยูซุฟอะริดอันฮาดาวัสตัฆฟิรีนิดัมบิกอินนะกีกุนติมินัลคอฟีนบอกยูซุฟให้เจ้าเนี่ยออกห่างจากสิ่งนี้ซะแล้วก็ให้นางเนี่ยขออภัยโทษกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะแท้จริงเธอเนี่ยเป็นคนที่ผิดนะไม่ต้องเดานะว่าถ้าถามว่าเราในวันนี้ล่ะเกิดถ้าภรรยาเราอยู่เราไปเจอภรรยาเราอยู่กับใครคนหนึ่ง2ต่อ2อยู่ในบ้านเนี่ยอย่าว่าแต่เราเลยเอาคนที่มันไม่ดีอ่ะถ้ามีใครอยู่กับภรรยา2ต่อ2ไปไงฮะแน่นอนเกิดความโมโหเกิดความโกรธแต่สิ่งที่จบในวันนั้นเนี่ยคืออะไรฮะบอกเธอขออภัยโทษซะแสดงว่าในวันนั้นเนี่ยสภาพสังคมในวันนั้นเนี่ยเรื่องของซินาเนี่ยเป็นสิ่งที่ก็มองเป็นเค้ามองเป็นเรื่องที่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรมากมายเพราะเวลาจบแล้วแทนที่ผู้ชายคนนี้จะโมโหจะลงโทษนางจะอะไรนางบอกนางวัสตัฆฟิรีนะร็อบบิกขออภัยโทษต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซะเพราะว่าเธอนั้นเนี่ยเป็นคนที่ผิดนะตรงนี้เนี่ยสิ่งที่เราได้ก็คือพอเวลาที่เราเห็นสิ่งที่มันเป็นฟิตนะเราเห็นสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่นำพาไปสู่สิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราต้องพยายามที่จะออกห่างนะออกห่างจากสิ่งนั้นเหมือนนบียูซุฟพอเวลาที่สตรีคนนี้มีความต้องการกับนางเนี่ยถ้ายูซุฟอยู่เฉยๆเนี่ยนะเรียบร้อยนะแต่ยูซุฟหนีถ้าเกิดไม่หนีเนี่ยทั้งผู้ชายกับผู้หญิงอยู่2ต่อ2เนี่ยค่อยๆถอดทีละชิ้นเนี่ยเรียบร้อยแต่ยูซุฟหนีนางดึงเสื้อพอดึงเสื้อยูซุฟขาดวงบอกให้เรารู้ว่าพอเวลาที่เราเจอสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเราต้องพยายามที่จะหนีออกห่างท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกว่าลายักลวนรจุลบิมราอิลลาวะมะอาฮาดูมะห์รอมผู้ชายเนี่ยอย่าอยู่กับผู้หญิง2ต่อ2นอกจากว่าให้มีมะห์รอมด้วยนะ
วะลายักลุวันรอจุลุนบิมรออะตินฟะอินนะซาลิซุฮูมาอัชชัยฏอนแล้วก็ไม่ว่าผู้ชายคนไหนที่อยู่กับผู้หญิง2ต่อ2เนี่ยนะคนที่3ก็คือชัยฏอนหมายความว่าจะมีชัยฏอนคอยล่อลวงเราให้เราทำไม่ดีกับผู้หญิงคนนั้นแน่นอนไม่ต้องคิดว่าฉันเป็นโต๊ะครูอันนั้นเป็นลูกศิษย์ฉันเป็นโต๊ะครูอันนั้นเป็นครูผู้หญิงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าท่านนบีได้บอกว่าอย่างชัดเจนอันนี้ท่านนบีไม่ได้บอกข้อยกเว้นเลยว่ายกเว้นคนนั้นยกเว้นคนนี้ท่านให้บอกผู้ชายเป็นโดยรวมกับผู้หญิงจะคนไหนก็ตามถ้าอยู่เนี่ยชัยฏอนเป็นตัวที่3หมายความว่าจะมีตัวที่มันมายุยงให้ทําในสิ่งที่มันไม่ดีนะสิ่งที่เกิดเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับยูซุฟเนี่ยกับบรรดากับสตรีคนนี้กับผู้หญิงคนนี้เนี่ยทีนี้เรื่องก็กระจายออกไปข่าวกระจายออกไปทำให้บรรดาสตรีต่างๆเนี่ยมีรู้ว่าภรรยาของรัฐมนตรีเนี่ยอยากจะมีอะไรกับเหมือนกับยูซุฟเหมือนกับเด็กรับใช้ที่อยู่ที่บ้านอยากจะมีอะไรกับเด็กรับใช้ทีนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวต่อมาวะกอรานิสวะตุนฟินมะดีนะแล้วได้มีบรรดาสตรีในเมืองก็คือเมืองอียิปต์นั่นแหละบอกว่าอิมรอตุลอะซีซตุรอวิดฟะตาฮาอันนัฟซีฮากอดชะกอฟะฮาฮุบบาบอกว่าภรรยารัฐมนตรีคนนั้นเนี่ยคือผู้หญิงก็มีการพูดกันว่าเธอเนี่ยมีความต้องการอะไรกับผู้ชายคนนั้นแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเธอเนี่ยได้หลงอยู่กับความรักแล้วอินนาละนรอฮาฟีดอลาลิมแท้จริงเราว่านางเนี่ยกำลังหลงอย่างชัดเจนแล้วทีนี้เป็นไงฮะสตรีคนนี้เนี่ยเป็นใครเป็นคนมีหน้ามีตาคือภรรยารัฐมนตรีน่ะไม่ธรรมดามีหน้ามีตาทีนี้พอเวลาที่นางมีคนกล่าวถึงนางแบบนั้นเนี่ยเป็นไงฮะฟะลัมมาซะมิอัตบิมักรีฮินนะอัรซะลัตอิไลฮินนะวะอะตะดัสละฮุนนะมุตตะกะอาวะอะตัดกุลละวาฮิดะติมินฮุนนะซิกีนะทีนี้เรามาดูว่าความหล่อของยูซุฟในขนาดไหนมาดูสภาพที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้กล่าวไว้ในอายะห์นี้นะว่าพอเวลาที่ผู้หญิงคนนี้น่ะเวลาที่นางได้รู้ว่าผู้หญิงคนอื่นได้พากันพูดถึงนางในมุมนี้นางก็เลยส่งจดหมายไปหาผู้หญิงเหล่านั้นคือส่งสารไปหาผู้หญิงนั้นส่งวิธีไหนก็ตามแล้วนางก็เตรียมที่นั่งไว้ให้กับสตรีทุกคนคือแน่นอนฮะสตรีที่มีการพูดถึงกันแล้วก็มีการเชิญมาเนี่ยคงเป็นภรรยาของรัฐมนตรีเหมือนกันในระดับเดียวกันนางก็เชิญมาแล้วก็เตรียมที่นั่งให้กับทุกคนเลยแล้วด้วยกับแผนของผู้หญิงคนนี้เนี่ยด้วยกับภรรยาของรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยเขาแจกมีดแจกมีดให้กับทุกคนเลยเหมือนกับอาจจะเป็นมีดปอกผลไม้หรือมีดอะไรก็ตามแจกมีดให้ปอกผลวะกอละติคุรุจอะไลฮินแล้วนางก็บอกกับยูซุฟว่าให้เดินออกไปคือเดินออกไปให้สตรีที่กำลังนั่งกินผลไม้กันอยู่เนี่ยให้เดินออกไปให้พวกนางเห็นฟะลัมมารออัยนะฮูอักบัรนะฮูวะกอฏอะนะไอดียะฮุนวะกุลนะฮาชะลิลลาฮิมาฮาซาบัชรออินฮาซาอิลลามะลักุนกะรีมฟะลัมมารออัยนะอักบัรนะฮูพอเวลาที่บรรดาสตรีที่ถูกเชิญมาเนี่ยถูกเทียบเชิญมาเนี่ยพอเวลาที่เห็นยูซุฟเนี่ยเขารู้สึกเหมือนกับอักบัรนะฮูวะกอฏอะนะไอดียะฮุนนะมันก็ให้ความสำคัญกับยูซุฟมากบอกว่าอันนี้มันอะไรกันเนี่ยมันก็เห็นยูซุฟเป็นคนที่มีความสำคัญมากเรื่องแปลกมากจนกระทั่งว่านางเนี่ยกอฏตอนะไอดียะฮุนนะเอามีดเฉือนมือตัวเองด้วยกับการที่นางกำลังมือลอยกับความหล่อเหลาของผู้ชายคนนี้เนี่ยเอามือหั่นมีดหั่นเนื้อตัวเองเนี่ยโดยที่ไม่รู้สึกเราเคยไหมเวลาเราคือคนจะถึงจุดนี้ได้เนี่ยมันต้องลอยสุดๆเนี่ยแสดงความหล่อของยูซุฟเนี่ยสุดและนางก็บอกว่าอุนฮาชะลิลลานี่มันอะไรกันเนี่ยมาฮาดาบัชรออันนี้ไม่ใช่คนแล้วอินฮาดาอิลลามะลักุนกะรีมอันนี้เนี่ยเป็นมลาอิกะฮ์ที่ทรงเกียรติลงมาแน่เลยคืออย่างผมเนี่ยนึกไม่ออกนะว่าสภาพของผู้ชายที่มันหล่อจนกระทั่งผู้หญิงเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงเนี่ยหลงมาแบบตาเดียวแต่ถามว่าถ้าคุยเรื่องผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงที่สวยจนกระทั่งเราบอกเฮ้ยนี่มันบิดันดารีนี่อันนี้เนี่ยก็พอจะเข้าใจได้นะเป็นธรรมชาติของผู้ชายนะพี่น้องเราลองนึกว่าเวลาเราเฮ้ยผู้หญิงคนนี้ทำไมสวยอย่างนี้ล่ะแต่ว่าการมองผู้หญิงก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะพี่น้องมองไม่ต้องให้คุณลักษณะเวลาที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกกับท่านนบีได้บอกกับเรานะว่าสำหรับเจ้าเนี่ยครั้งแรกครั้งเดียวหมายความว่าเวลาที่เรามองไปเห็นผู้หญิงเนี่ยผู้หญิงมีอยู่หลายระดับนะอันนี้เดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันเรื่องกันแต่ผู้หญิงที่จะเป็นฟิตนะกับเราเนี่ยนี่แปลว่ามองครั้งแรกเท่านั้น
หมายความว่าเวลาเห็นผ่านเฮ้ยผู้หญิงคนนี้สวยหันไปอีกรอบมองอันนี้ไม่ได้นี่กฎเกณฑ์แต่สิ่งที่นบีโยซุฟได้เจอเนี่ยสิ่งที่บรรดาสตรีต่างๆได้เจอเนี่ยเหมือนกับภรรยาของรัฐมนตรีต้องการให้พวกนี้รู้ว่าทำไมนางถึงได้อดใจไม่ไหวกับยูซุฟกับผู้ชายคนนี้แล้วพอเวลาที่ผู้หญิงคนที่พวกนี้ได้เจอก็คือจบเลยกอละฟาดาลิกุนนัลลดีลุมตุนนานีฟีนางก็เลยบอกว่านี่แหละที่พวกเธอได้มาตำหนิฉันว่าเราก็ตรอวัตตุฮูอันนัฟซีฟัสตาซอมแล้วฉันเนี่ยนะฉันได้พยายามที่จะยั่วยวนเขาแต่ว่าเขาต้องการคุ้มครองว่าละอิลลัมยัฟอัลมาอามูรุฮูรายุสจันนันนะวะละยะกูนัมวะละยะกูนัมมินัสซอกีรีนถ้าหากว่าเขาไม่ยอมทำในสิ่งที่ฉันได้ใช้ให้เขาทำเนี่ยเขาก็จะต้องไปอยู่ในคุกอย่างต่ำต้อยยูซุฟเลือกอะไรฮะซุฟเลือกคุกพี่น้องเป็นการเลือกที่นะครับถ้าเป็นเราล่ะพี่น้องคือเราต้องลองนึกภาพอยู่ตลอดนะว่าถ้าเป็นเราในวันนั้นล่ะต้องติดคุกเลยนะกับการที่ยอมมีอะไรกับภรรยาของรัฐมนตรีนะยอมนางไปครั้งนึงแล้วก็ไม่ต้องแต่ว่าที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าคนที่อธรรมเนี่ยไม่มีทางประสบความสำเร็จหมายความว่าการที่เรายอมเอาตัวเองไปทำสิ่งที่เป็นบาปเนี่ยแม้กระทั่งเป็นบาปแค่ครั้งเดียวเนี่ยการที่เราจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องยากเลยเพราะนั้นถ้าเราอยากจะประสบความสำเร็จความสำเร็จของเราคืออะไรนะพี่น้องคือการที่เราผ่านดุนยานี่ไปให้ได้ดุนยามันเป็นแค่ทางผ่านถ้าเราสามารถผ่านไปได้ความหวานชื่นในโลกดุนยาเนี่ยท่านนบีบอกว่ามันมีแต่ความหวานชื่นเพราะนั้นถ้าหากว่าเราต้องการดุนยาเนี่ยนะอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะให้ดุนยาแต่อาคิเราะห์เราไม่ได้ยูซุฟต้องการอะไรยูซุฟมองว่าบาปครั้งนี้เนี่ยถ้าฉันทำบาปครั้งนี้เนี่ยฉันอาจจะไม่ประสบความสำเร็จเลยก็ได้เพราะนั้นบางครั้งเรามองดูว่ามันคือหลายๆคนเนี่ยนะปัจจัยต่างๆที่มันเข้ามาในชีวิตเนี่ยไม่ได้เหมือนกันหรอกบางคนบอกว่าถ้าฉันไม่เอาดอกเบี้ยดอกนอกนั้นเนี่ยฉันไม่มีอะไรแล้วคือถ้าฉันไม่โกงเข้ามารอบนั้นเนี่ยฉันไม่มีอะไรแล้วแต่ถามว่าเราโกงเข้ามารอบนั้นเนี่ยชีวิตเราอาจจะอยู่บนความหลงผิดอยู่ตลอดแต่ถ้าเรายอมอดทนไปกับบททดสอบที่อัลเลาะห์ตะอาลาทดสอบเราแต่อยู่บนความถูกต้องนบียูซุฟเลือกข้อนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่ากอลร็อบบิสซิจนูอะฮับบุอิลัยยะมิมมายะดูนานีอิลัยบอกว่าโอ้ผู้บังฉันคุกเนี่ยฉันรักคุกมากกว่าสิ่งที่นางได้เรียกร้องฉันไปยูซุฟกำลังวัยรุ่นนะพี่น้องเหมือนผมเนี่ยเวลาที่มีปัจจัยอะไรต่างๆเหล่านี้เข้ามาเนี่ยความอดทนเนี่ยนะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะแล้วการที่คนหนึ่งจะมีอีหม่านถึงขั้นที่ยอมติดคุกนะโดยที่ไม่ยอมมีอะไรกับสตรีคนหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนะอันนี้ที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่ามันเป็นอิบรอลิอุลิลอัลบาบเป็นบทเรียนให้กับคนที่มีสติปัญญาเพราะนั้นเวลาที่เราได้เรียนรู้เรื่องราวของท่านนบียูซุฟเนี่ยมันก็กำลังอัลเลาะห์ตะอาลากำลังจะสอนให้เรารู้ว่าเราต้องอดทนแม้กระทั่งในเรื่องที่มันเป็นเรื่องที่เรามองว่าเป็นเรื่องเล็กหรือแม้กระทั่งเรื่องที่มันมองเราว่ามันจะเป็นเรื่องที่บางคนเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามองดูว่าคุกกับการทำผิดที่ไม่มีใครเห็นนะพี่น้องยอมทำผิดไปครั้งหนึ่งแต่เราต้องติดคุกแต่ว่ายูซุฟเลือกบอกว่าติดคุกดีกว่าที่ฉันจะไปทำในสิ่งที่นางจะมาชวนฉันไปทำวะอิลลาตัสริฟอันนีไกดะฮุนอัสบุอิไลฮินนะวะอะกุมมินัญญาฮิดีนถ้าหากว่าอัลเลาะห์ตะอาลาไม่ได้ให้ฉันเนี่ยออกจากแผนการของพวกนางเนี่ยแล้วฉันก็ไปมีอะไรในสิ่งที่นางต้องการเนี่ยอะกุมมินัญญาฮิดีนฉันก็เป็นหนึ่งในบรรดาคนที่โง่อยู่สมมติอธิบายคนที่ทำผิดเนี่ยแปลว่าคนที่มีความโง่เขลาคือคนที่ไม่ได้มีการไต่ตองในความสำเร็จในการดำเนินชีวิตว่าเราต้องสำเร็จให้ได้ในโลกดุนยาเราต้องผ่านโลกดุนยานี้ไปให้ได้แล้วไปสู่โลกอาคิเราะห์ถ้าหากว่าเรามาชั่งดูว่าดุนยากับอาคิเราะห์เนี่ยโลกไหนที่เป็นโลกที่แต่ว่าคนเราเนี่ยอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกบัตตุฮับบูนัลอาจิละแต่พวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยชอบอะไรที่มันรีบๆวะตะซะรูนัลอาคิเราะห์แล้วพวกเจ้าทั้งหลายก็ทิ้งโลกอาคิเราะห์คือลืมโลกอาคิเราะห์
อายะหนึ่งนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกถึงลักษณะของบรรดาซอฮาบะห์นะบอกกับบรรดาซอฮาบะห์ว่าวะบะตะฆีฟีมาอาตากัลลอฮุดดารันอาคิเราะห์พวกเจ้าทั้งหลายจงแสวงหาสิ่งที่พวกเจ้าทั้งหลายได้สิ่งที่อัลลอฮฺได้เตรียมให้พวกเจ้าในโลกอาคิเราะห์วะลาตันซะนัฟซีฟะกะมินัดดุนยาและอัลลอฮฺบอกว่าพวกเจ้าทั้งหลายอย่าลืมส่วนแบ่งของพวกเจ้าในโลกดุนยาด้วยกับการที่บรรดาซอฮาบะห์เนี่ยจริงจังกับการทําอามัลเพื่ออาคิเราะห์กันอย่างมากจนอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาต้องมาเตือนบรรดาซอฮาบะห์บอกบรรดาซอฮาบะห์ว่าอย่าลืมส่วนแบ่งของพวกเจ้าในโลกดุนยานะหมายความว่าความสุขในโลกดุนยามีได้นะแต่พวกเราล่ะพวกเราเนี่ยเราต้องมาบอกกันว่าวะลาตันซะนะซีบะกะมินันอาคิเราะห์อย่าลืมนะว่าเราน่ะมีส่วนแบ่งในโลกอาคิเราะห์ด้วยกับการที่ชีวิตของเราเนี่ยหมกมุ่นอยู่กับโลกดุนยาเป็นหลักเพราะเราลืมไปว่าเป้าหมายหลักของเราคืออาคิเราะห์เป้าหมายหลักของเราคือการทำอิบาดะห์ในโลกดุนยานะอะไรก็ตามที่มันมาชนกับอิบาดะห์เราทิ้งอันนั้นชาวซาลัฟในยุคก่อนเนี่ยนะบรรดาซอฮาบะห์เนี่ยเวลาที่เขาอยากจะทำในสิ่งที่ดีงามเนี่ยเขาเชิญชวนกันแล้วเขาก็อยู่บนสิ่งที่ดีงามอยู่บนการปฏิบัติในสิ่งที่ดีงามแล้วเวลาที่มีอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเขาจะพยายามออกห่างกันอย่างมากนบียูซุฟเวลาโดนบททดสอบว่ากอร์รับบิซิจนะฮับอัสซิจนะฮับบุอิไลยะมิมมายะดูนานีอิไลวะอิลลาตัสริฟอันนีกายดะฮุนอัสบุอิไลฮินวะกุมินัญญาฮิลินฟัสตะจาบะละฮูร็อบบุฮูฟะศะรฟะอันฮุกายดะฮุนอินนะฮูวัสซะมีอุลอะลีมอัลเลาะห์ตะอาลาก็ตอบรับการขอของยูซุฟและอัลเลาะห์ตะอาลาก็ให้แผนการของพวกนางเนี่ยให้ยูซุฟเนี่ยไม่ต้องไปอยู่ในแผนการของพวกนางเพราะอัลเลาะห์ตะอาลาได้คุ้มครองยูซุฟด้วยกับดูอาที่ยูซุฟได้ขอต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วก็ให้ยูซุฟเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ผิดนะยูซุฟต้องไปอยู่ในคุกด้วยกับการเลือกของเขานะถามว่ามีใครบังคับยูซุฟไหมในสิ่งนี้เนี่ยเวลาที่นางได้บอกว่าจะเอาอะไรถ้าไม่ยอมก็คุกแต่ยูซุฟบอกว่าฉันจะไม่เลือกทำผิดคุกดีกว่าพี่น้องครับอายะหนึ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวนะว่าวะอาซาอันตักรอฮูชัยอูฮุวะคอยรุลละกุมหวังว่าพวกเจ้าทั้งหลายเนี่ยจะไม่ชอบสิ่งหนึ่งสิ่งใดแต่สิ่งนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีสำหรับพวกเจ้าคือบางครั้งเนี่ยในสิ่งที่เราไม่ชอบแต่อัลลอฮฺตะอาลาได้วางมาหวังว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดียกตัวอย่างง่ายการตื่นละหมาดซุบฮ์ตอนเช้าธรรมะแน่นอนนะธรรมชาติของคนเราอยากสบายเราอยากจะนอนเราอยากจะพักผ่อนแต่อัลเลาะห์ตะอาลาได้บอกว่าหวังว่าสิ่งนี้เนี่ยว่าสิ่งที่พวกเจ้าไม่ชอบเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีพวกเจ้าเพราะฉะนั้นไม่ว่าใครก็ตามพี่น้องตื่นละหมาดซุบฮ์แล้วดําเนินชีวิตหลังละหมาดซุบฮ์มาเนี่ยในการทําตามอิบาดะห์ที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้วางมาเนี่ยประสบความสําเร็จแต่คนที่ไม่ตื่นซุบฮ์พี่น้องดูนะคนที่ไม่ตื่นซุบฮ์แล้วก็นอนอยู่ยาวนอนยาวนอนตลอดไม่มีทางประสบความสําเร็จเพราะอะไรฮะท่านนบีได้บอกว่าบารากัตของประชาชาติของฉันเนี่ยถูกมีให้ไว้ในตอนบุกูในตอนรุ่งเช้าเพราะนั้นบรรดานักวิชาการบรรดาชาวซาลัฟเลยบอกว่าวันเนี่ยมันเหมือนอูฐถ้าเราสามารถที่จะจับในตอนต้นไว้ได้หมายความว่าตอนเช้าเราตื่นมาซุบฮ์แล้วเราก็อิบาดะห์แต่ตอนเช้ามาเนี่ยตอนปลายก็จะเป็นของเราเหมือนยังไงฮะอูฐเนี่ยไม่เหมือนแพะไม่เหมือนวัวเหมือนควายในต้องไล่ตอนตีไปข้างหลังเนี่ยอูดเนี่ยมีจ่าฝูงอีกตัวเดียวถ้าเราสามารถที่จะหาจ่าฝูงตัวนั้นได้เนี่ยคนเลี้ยงอูดเนี่ยนะหาจ่าฝูงตัวนั้นได้เนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยจูงจ่าฝูงอูดเนี่ยข้างหลังเนี่ยจะกี่สิบตัวกี่ร้อยตัวก็มันเดินตามหมดเลยไม่ต้องทำอะไรมากมายเพราะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของเรายูซุฟไปอยู่ในคุกบททดสอบที่ไปอยู่ในคุกนบียูซุฟก็ต้องไปเจอกับเพื่อนที่อยู่ในคุกและก็มีเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นวันนี้เราจะคุยกันถึงกี่โมงดีฮะเลยมาครึ่งชั่วโมงแล้วนี่ต้องมีตอน2แน่ถ้าอย่างนั้นเรื่องราวตอนเราเอาไว้กันแค่ว่ายูซุฟเข้าคุกจำกันง่ายๆนะแล้วเดี๋ยวอีก3-4 เดือน5 เดือน6 เดือนอะไรก็ค่อยว่างกันมาเจอกันนะ
ินชาอัลเลาะห์นะฮะเรื่องราวต่อมาของนบียูซุฟเนี่ยมีเรื่องราวอะไรให้เราได้เรียนรู้ยิ่งเราได้เรียนรู้ประวัติของบรรดานบีเนี่ยนะมันจะมีบทเรียนมาให้เราได้ใช้ในการดำเนินชีวิตแล้วเวลาที่เราได้เรียนรู้นะอยากจะแนะนำพี่น้องว่าเรากลับไปอ่านกุรอานนะอ่านความหมายด้วยแล้วเราก็ดูความหมายนั้นนะแล้วเราก็คิดตามว่าบทเรียนที่เราได้จากที่เราได้คุยกันไปเนี่ยบางครั้งเราอ่านที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะอ่านแล้วเราก็อ่านแค่จำปีจำเรื่องราวดูเรื่องราวอย่างเดียวแต่ว่าอิบรอที่อัลลอฮ์ตะอาลาบอกว่าอิบรอลิอุลิลอัลบาบมันเป็นบทเรียนให้กับคนที่สติปัญญาในการคิดแสดงว่าการใคร่ควรกุรอานเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญในการดำเนินชีวิตของเรานบียูซุฟโดนทดสอบในเรื่องราวต่างๆมากมายแล้วบททดสอบเหล่านั้นเนี่ยมันบททดสอบที่ยิ่งใหญ่วันนี้ทุกคนเนี่ยนะถ้าเราไม่เคยเรียนรู้บททดสอบของคนอื่นนะคนที่มีชีวิตอยู่แน่นอนนะไม่มีใครมาเล่าให้เราฟังหรอกบางคนมองดูว่าเอ๊ะทำไมภรรยาเรานี่มันชอบบ่นจริงเลยภรรยาคนอื่นไม่เห็นบ่นเลยก็ให้เรารู้ว่าไม่ใช่เขาไม่บ่นแต่ไอ้เพื่อนเราอ่ะไม่ได้เล่าเราก็เลยคิดว่าเราเนี่ยโดนบ่นอยู่คนเดียวเพราะนั้นบททดสอบของแต่ละคนแต่ว่าในโลกดุนยาเนี่ยเราไม่มาเรียนรู้เรื่องราวของคนที่มีชีวิตอยู่หรอกแต่สิ่งที่เราจะได้เนี่ยคือเรื่องราวของที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวให้กับเราฟังเวลาที่เราเจอว่าบรรดานบีโดนบททดสอบอย่างหนักเนี่ยเราจะความรู้สึกว่าไงฮะโหของเรานี่เรื่องเล็กเลยเป็นเรื่องเล็กมากแต่ว่าการดำเนินชีวิตของเราเนี่ยฟาซับบรุนญะมีลที่นบียะกูบได้บอกเนี่ยซับบรุนญะมีลความอดทนที่สวยงามหมายความว่าไม่ต้องไปโวกเวกโวยวายอะไรเลยไม่ต้องไปฟ้องใครไม่ต้องไปอะไรเลยอยู่บนหลักการที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้วางมาแล้วก็ยอมรับในบททดสอบต่างๆที่อัลเลาะห์ตะอาลาได้ทดสอบเราแล้วเราก็ดำเนินชีวิตต่อไปให้ได้พี่น้องอ่ะคนที่อยู่บนหลักการคนที่อยู่บนเรื่องราวที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเล่ามาและเอาบทเรียนเหล่านี้เนี่ยใช้ในการดำเนินชีวิตเนี่ยถ้ามุสลิมได้อยู่บนหลักการอย่างนี้นะความไอ้โรคซึมเศร้าเนี่ยจะไม่เกิดกับมุสลิมพี่น้องเห็นนะว่าคนที่มีอีหม่านคนที่อยู่บนหลักการอิสลามเนี่ยนะเขาจะไม่รู้จักโรคซึมเศร้าเพราะชีวิตเขาจะอยู่กับเรื่องราวต่างๆของคนรุ่นก่อนชีวิตเขาจะอยู่กับเรื่องราวต่างๆของบรรดานบีเรียนรู้ประวัตินบีนะชีวิตเขาจะอยู่กับเรื่องราวต่างๆที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาได้ทำท่านนบีให้เราได้อ่านอย่าลืมว่าซิกรุลลอฮ์ดุอาต่างๆที่ท่านนบีให้เราเป็นดุอาสั้นๆแต่ว่าความหมายมันค่อนข้างจะครอบคลุมความหมายมันค่อนข้างจะให้เราได้กินใจเราแล้วก็ความหมายมันให้เราได้ดำเนินชีวิตต่อไปได้เพราะนั้นอย่าลืมว่าเราใช้ชีวิตเพื่อโลกหน้าเราอยู่กับอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและชีวิตของเราเนี่ยมันก็จะไปอย่างราบรื่นถ้าหากว่าเราดำเนินไปใช้ชีวิตไปเพื่อโลกอาคิเราะห์นะเรื่องราวของท่านนบียูซุฟอินชาอัลเลาะห์นะเราคงจะได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันต่อผมนึกว่าเราจะคุยกันยัน 4:00 น 5:00 นนะ อันนี้เกือบครึ่งละที่เราคุยกันไปนะเดี๋ยวยังมีเรื่องราวให้เราได้เรียนรู้กันต่อเรื่องราวการทำนายฝันของยูซุฟการไปเจอกับกษัตริย์มาเรียกยูซุฟไปยูซุฟไม่ยอมออกเดี๋ยวต่อไปเราเรียนรู้กันนะว่ากษัตริย์บอกว่าให้ไปเรียกยูซุฟมายูซุฟบอกไม่ออกเคลียร์เรื่องผู้หญิงพวกนั้นก่อนแล้วค่อยว่ากันดูนะดูความฉลาดความบทเรียนที่เราจะได้จากทำไมยูซุฟไม่ออกบทเรียนที่เราจะได้ตรงนั้นเนี่ยมาว่าฉันจะไม่ออกถ้าไม่บริสุทธิ์ดูความอดทนนะพี่น้องสุดยอดนะถ้าเป็นเราอะกษัตริย์เรียกมาปุ๊บออกเลยใช่ไหมฮะกษัตริย์เรียกอะเราออกเลยแต่ยูซุฟมีบทเรียนให้เราได้เรียนรู้มีความฉลาดของยูซุฟและสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะให้กับบรรดาคนที่มีสติปัญญาคนที่คิดใคร่ควรงั้นวันนี้เราก็คงเอาไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะอินชาอัลลอฮ์นะวะศ็อลลัลลอฮุอะลานบีนามุฮัมมัดวะอะลาอาลีฮิวะศ็อห์บีวะซัลลัมวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์